เมื่อพลังงานสั่นคลอนเกิดรอยแยกระหว่างโลกและต่างโลกเป็นเส้นทางให้เหล่ามอนสเตอร์มิติอื่นบุกสู่โลกกลุ่มคนผู้มีคุณสมบัติพิเศษตามลิขิตของโชคชะตาลุกขึ้นสู้ปกป้องโลกของพวกเขาเพื่อยับยั้งการลุกรานของมันสวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดวันนี้ผมมากับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าศึกอัศวินทะลุมิติเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเราก็มารับชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอนิเมะดีๆจากเราชาวผู้กล้าทั้งหลายและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าของเราแล้วก็เข้ามาสมัครกันเยอะนะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับตอนที่1เปิดมาได้มีลำแสงปริศนาปรากฏขึ้นบนโลกมนุษย์ซึ่งลำแสงนั้นมันก็ได้พุ่งตรงมาห้องเด็กหนุ่มคนนึงซึ่งไอ้หมอนี่นะมันมีชื่อว่าลินอี้ฟานหรือว่าพระเอกของเรื่องซึ่งมันจะเป็นนักวาดการ์ตูนหลังจากนั้นไม่ทันไรมันก็ได้โดนสูบมาหน้าต่างมิติซึ่งมันก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แถมมันนั้นยังได้มโนมาอีกว่าการที่มันถูกพาตัวมาต่างมิติแบบนี้แสดงว่าตัวมันนะจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนซึ่งมันจะดีใจไม่ทันไรก็เลยมีสัตว์อสูรหัวแพะปรากฏตัวขึ้นมารีพุ่งตรงไปแล้วก็โจมตีใส่ทางพระเอกอย่างไวแต่ว่านะเขาก็ยังไม่กลัวหรอกเพราะเขานักมโนไปว่าตัวเขานะคือตัวเอกเหมือนดังอนิเมะที่เขาได้วาดเอาไว้เรื่องแค่นี้นะสบายอยู่แล้วถึงจะมาเจอกับบอสแต่ต้นเรื่องก็เถอะแล้วเขาก็ได้ถูกสัตว์อสูรหัวแพะตัวนี้โจมตีเขาให้จนลอยละลิวแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้คิดจะโจมตีซ้ำแต่ว่านะก็เลยมีหนุ่มรอคนนึงปรากฏตัวเข้ามาช่วยซึ่งไอ้หมอนี่นะมีพลังไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเขาได้ปล่อยไข่กลมหาศาลออกมาแล้วก็เริ่มโจมตีการกษัตริย์อสูรหัวแพะตัวนี้ทำให้พระเอกนั้นถึงกับยืนชื่นชมเลยทีเดียวไอ้หมอนี่เก่งสุดไปเลยนะแต่ว่านะดูเหมือนว่าไอ้หน้าหล่อคนนี้ยังไม่สามารถต่อกรกษัตริย์อสูรหัวแพะได้อย่างง่ายดายเลยทำให้ทางพระเอกนั้นเริ่มฉุดคิดมาว่าเดี๋ยวก่อนนะขณะไอ้หมอนี่ยังรับมือไม่ไหวเลยงั้นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ฉันควรจะวิ่งหนีก่อนแล้วกันการที่ไม่ปีนเกลียวนี่แหละคือสิ่งที่ควรทำในตอนนี้ที่สุดและทันใดนั้นก็เลยมีแสงออร่าบางอย่างปริศนาปรากฏตัวขึ้นแล้วหลังจากนั้นแสงออร่าสีทองนั้นก็ได้กลายร่างเป็นกระบี่เล่มงามเล่มหนึ่งซึ่งแสงของมันนั้นจะจราไปอย่างมากทำให้อสูรหัวแพะนะสังเกตเห็นทางพระเอกซึ่งทางพระเอกนั้นก็ถึงกับเหงื่อตกเลยทีเดียวทำออทายหัวฟ้านั้นหรือทางในหน้าหลอนนะถึงกับงงอึ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนนะคิดจะใช้วิธีการที่สกปรกในการแย่งสัตว์อสูรตัวนี้ของฉันอย่างนั้นหรอมันคือภารกิจของฉันนะเฟยและทันใดนั้นในระหว่างที่ทางพระเอกกำลังวิ่งหนีขึ้นต้นไม้อยู่เขาก็ได้บังเอิญพลาดท่าแล้วก็ร่วงหล่นลงมาแล้วก็ลอยมานั่งอยู่บนหัวของทางอสูรหัวแพะพร้อมกับกระบี่ที่หลุดมือไปนั้นก็ได้พุ่งเสียบทะลุจนทำให้มันระเบิดและเขาก็กลายเป็นคนชนะไปในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาพบกับว่าตัวเองน่ะได้มานอนอยู่ในที่สาธารณะแล้วหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมานั้นเขาก็ยังงงอยู่เรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นหรอแต่ไม่จริงหรอกเพราะได้มีหมาตัวน้อยใหญ่ยักษ์ตัวนึงเดินเข้ามาแถมบนหัวของมันนั้นยังมีน้องมอนสเตอร์สุดน่ารักอีกด้วยถามพระเอกนั้นยิ่งมั่นใจไปใหญ่เลยว่านี่น่ะคือความจริงแง่ๆและเขาก็ได้ใจใหญ่เลยทำให้คนที่กวาดขยะนั้นถึงกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็พูดว่าไม่นานเลยพ่อหนุ่มคนนี้อายุยังน้อยแท้ๆดันมาเสียสติแล้วอย่างนั้นหรอไม่ไหวไม่ไหวหลังจากนั้นทางพระเอกเขาก็ได้พามอนสเตอร์ตัวนี้กลับมาที่บ้านของเขาพร้อมกับทำการดูแลเอาใจใส่ไปอย่างดีแต่ว่านะสิ่งที่เขาทำน่ะทำเหมือนน้องเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยสิทำให้น้องนั้นรู้สึกโกรธจัดและไม่พอใจและน้องก็ได้บอกมาว่าข้าคืออสูรเทพผู้พิทักษ์จี้หลิงยังไงล่ะอย่างนั้นหรอซึ่งทางพระเอกมันก็บอกว่าอสูรเทพผู้พิทักษ์น่ะมันจะหน้าตาอย่างนี้ได้ไงมันต้องหน้าตาเหมือนรูปวาดที่เขาเคยวาดเอาไว้สิซึ่งน้องก็ได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดน่ะมันจะเป็นเพียงแค่การมโนเท่านั้นอสูรเทพผู้พิทักษ์น่ะมีหน้าที่คอยพิทักษ์ค่ายกลหน้าต่างโลกตามมิติทั้ง3ภพซึ่งในตอนนี้ค่ายกลห่วงมิติได้อ่อนแอลงทำให้เหล่าปีศาจเริ่มออกอาละวาดซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกเขาก็คือผู้ที่ถูกเลือกหรือก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามลิขิตของโชคชะตาเขาจึงสามารถมองเห็นมอนสเตอร์และอสูรพิเศษที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้แถมยังมีพลังที่แข็งแกร่งและไร้เทียมทานอีกต่างหากล่ะทำเอาพระเอกนั้นถึงก็ดีใจลั่นอีกแล้วจริงๆเลยเขานี่นะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยและทางน้องอสูรผู้พิทักษ์หรือว่าจี้หลีน่ะน้องก็ได้บอกว่าในตอนนั้นน่ะหากน้องไม่ให้กระบี่จ้านหลูกระทำพระเอกไปแล้วก็พระเอกไม่มีทางเอาชน
นะสัตว์อสูรหัวแพ้ซึ่งมันเป็นปีศาจลมระดับ3ดาวได้หรอกนะคนอย่างพระเอกน่ะหากไม่ได้น้องช่วยละก็มีหวังได้ตายอย่างแน่นอนถามพระเอกเรื่องฉุกคิดนี่นะคือเรื่องจริงสินะจากที่ดูแล้วมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ไม่น่าจะพูดโกหกอะไรอีกด้วยหลังจากนั้นไม่ทันไรทางพระเอกเขาก็ได้โดนเจ้าของบ้านโทรมาต่อว่าเรื่องที่ว่าเขาน่ะเบี้ยค่าเช่ามาเป็นเวลานานแล้วนะเมื่อไหร่จะยอมมาจ่ายสักทีล่ะในครั้งนี้ล่ะทางเจ้าของบ้านจึงอยากจะให้พระเอกน่ะงั้นก็มาทำงานชดใช้ซะเขาไม่มีทางเลือกจึงได้แต่ขอยอมรับแล้วในระหว่างนั้นเองแอปปริศนาก็ได้ติดตั้งโดยพลการซึ่งมันก็คือแอปยืนยันตัวตนของเหล่าผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือก็คือคนอย่างพวกพระเอกนี่แหละเขาได้โดนติดตั้งแอปแล้วก็บอกกฎมากมายซึ่งกฎนั้นก็มีหลายกฎเลยล่ะแต่ที่สำคัญก็คือห้ามเผยตัวตนของตัวเองให้คนอื่นรับรู้แล้วก็ห้ามทำอะไรเป็นจุดเด่นต่อหน้าฝูงชนเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะโดนโทษปรับแถมมันยังบังคับให้อ่านกฎภายใน5นาทีอีกด้วยซึ่งท้ายพระเอกมันก็จะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นและภาพก็ตัดมาที่องค์ชายคนนึงซึ่งองค์ชายคนนี้แหละเขามีชื่อว่าอูเย่หูซึ่งไอ้หมอนี่มันก็คือไอ้พ่อหนุ่มรูปงามหัวฟ้าคนก่อนหน้านี้นั่นแหละซึ่งในตอนนี้น่ะมันกำลังถูกเพื่อนในกลุ่มกำลังต่อว่าอยู่เลยล่ะเพราะมันได้รับคำสั่งมาให้ไปจัดการปีศาจลม3ดาวนั้นซะแต่ว่ากลับโดนคนปริศนามาขัดจังหวะไว้ก่อนแถมในตอนนี้น่ะข่าวเรื่องลำแสงปริศนานั้นก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วแล้วถึงแม้จะไม่มีผู้บาดเจ็บก็เถอะแต่โลกมนุษย์เริ่มรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ซึ่งมันยิ่งทำให้ทางปู่เยี่ยน่ะมันยิ่งโมโหไปมากกว่าเดิมไหนจะโดนตัดหน้าอีกไหนจะเรื่องรอยแยกมิติอีกมันอะไรกันนักกันหนากันเนี่ยและภาพแกตัดมาที่ทางพระเอกครั้งซึ่งเขานั้นกำลังออกเดินทางไปทำงานเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเขาก็ได้เริ่มเห็นสัตว์อสูรมากมายซึ่งสัตว์อสูรนั้นก็มีมากมายหลายคณะแถมเขายังเอาไปเปรียบเทียบกับทางน้องจีรีอีกด้วยซึ่งน้องก็โมโหไปเลยล่ะว่าน้องไม่ใช่สัตว์อสูรชั้นต่ำนะน้องเป็นอสูรเทพผู้พิทักษ์ต่างหากล่ะแต่พระเอกก็ไม่สนใจมีหนำซ้ำยังได้มีหนอนตัวนึงปรากฏมาตรงหน้าพระเอกด้วยซึ่งน้องก็คือนอนขนแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือน้องน่ะสามารถปล่อยพิษได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใกล้น้องจะดีกว่าและในระหว่างนี้เองเหล่าผู้คนก็เริ่มพูดถึงเรื่องของนักรบปริศนาที่ออกมาจากการปีศาจลม3ดาวตัดหน้าท้าองค์ชายไปได้มันแท้จริงแล้วมันคือใครกันแน่หลายคนก็มโนว่าคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้น่ะจะต้องเป็นคนรูปงามและหน้าตาหล่อเป็นสุดๆแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแถมในตอนนี้น่ะการลงทะเบียนของพระเอกก็ได้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งเขามีชื่อในวงการว่าจอมยุทธกระบี่ยิ่งทำให้ทุกคนนั้นสงสัยมากกว่าเดิมเพราะไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยเด็กใหม่งั้นหรอทั้งที่เป็นเด็กใหม่แต่สามารถจัดการกับปีศาจลม3ดาวเนี่ยนะมันเหลือจะเชื่อเลยจริงๆและในระหว่างที่เขานั้นกำลังเดินอยู่เขาก็ได้เจอกับหญิงสาวปริศนาคนนึงซึ่งเธอนั้นเหมือนจะเป็นกลุ่มคนผู้มีคุณสมบัติพิเศษอีกด้วยเธอได้เดินมือและก็นึกถึงจอมยุทธกระบี่ว่าจะหน้าตาหล่อขนาดไหนเชียวนะแล้วเธอก็ได้เดินไปเหยียบน้ำแล้วก็ลื่นลงเขาให้แต่ก็ได้ทางพระเอกที่อยู่แถวนั้นน่ะเข้ามาช่วยเหลือไว้พอดีซึ่งเธอน่ะจะหัวใจตึกตักไปเลยล่ะและหลังจากนั้นไม่ทันไรทางพระเอกน่ะก็เห็นน้องมอนสเตอร์เต่าที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่ด้วยความใจดีของเขานั้นจึงไม่อาจปล่อยให้รถน่ะมาทับน้องได้หรอกนะเขาจึงได้ทำการฝ่าไฟแดงเพื่อไปช่วยน้องเอาไว้แต่ว่ามันก็ไม่ทันอยู่ดีและเขาก็เพิ่งจะรู้ความจริงว่าแต่ที่จริงแล้วเราอสูรพวกนี้น่ะมันไม่ต่างอะไรกับวิญญาณเลยไม่มีอะไรสามารถชนหรือทำอะไรมันได้หรอกนะเว้นแต่ผู้ที่มองเห็นมันน่ะที่จะสามารถสัมผัสและมองเห็นมันได้แล้วเรื่องของไอ้หมอนี่ก็ได้เป็นไวรัลอีกแล้วแล้วก็ถูกพูดจาอย่างหนาหูมีหนำซ้ำมันจะได้เอาหนอนขนน่ะวิ่งหนีแล้วบอกผู้คนว่าอย่าเข้าใกล้นะนี่มันแก๊สพิษซึ่งนี่น่ะนิ่งทำให้ชาวเมืองโกลาหลเข้าไปใหญ่จึงทำให้โรงพยาบาลจิตเวชไม่สามารถอยู่เฉยได้ต่อไปจึงได้ออกตามล่าและจับกุมตัวพระเอกสาด้วยข้อหาที่ว่าเขาน่ะน่าจะเสียสติและเป็นบ้าหลังจากนั้นทางพระเอกหรือว่าทางหลินอี้ฝานน่ะเขาได้ถูกเชิญมาณห้องไต่สวนซึ่งนี่จะเป็นการเปิดศาลหรือที่ว่าเขาน่ะได้แหกกฎข้อไหนไปบ้างซึ่งทางพระเอกนั้นมันก็ได้แต่อึ้งเพราะมันน่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเดี๋ยวก่อนสิแล้วว่าเรื่องที่ลงทะเบียนมันคืออะไรกันน่ะเขาจึงได้รีบเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูมันติดตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยนี่มันเป็นการเผด็จการชาร์จซึ่งนี่ก็เป็นการเผด็จการจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่สนใจหรอกนะผิดกฎก็คือกฎเขาจึงคิดที่จะทำการลงโทษแต่ในระหว่างนั้นผู้ไต่สวนก็ได้เปิดมาเจอกับอสูรรับใช้ของทางลินอี้ฝานซึ่งมันก็คืออสูรเทพผู้พิทักษ์ทำให้ทุกคนนั้นถึงกับตกใจอึ้งเดี๋ยวก่อนนะอสูรเทพผู้พิทักษ์เลยอย่างนั้นหรอแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาหลังจากที่ทุกคนได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสัตว์อสูรของทางพระเอกนั้นเป็นเทพอสูรผู้พิทักษ์ทุกคนนั้นถึงกับหัวเราะลั่นไปเลยล่ะแล้วก็ได้เดินมาพูดจากับทางพระเอกพร้อมกับเดินเข้าไปซุบซิบอะไรบางอย่างกันซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่เชื่อหรอกนะว่านี่น่ะหรอคือเทพสัตว์อสูรผู้พิทักษ์น่ะทำไมพลังมันถึงได้อ่อนแอแบบนี้ไอ้หมอนี่นอกจากจะบังเอิญจากการปีศาจล้มได้แล้วยังมามโนไปไกลอีกด้วยนะซึ่งถามเอาทางน้องจี้หลิงน่ะถึงกับโกรธลั่นไปเลยล่ะที่พระเอกนั้นไม่ยอมรักษาสัญญาว่าจะปกป้องตัวน้องและก็ไม่เปิดเผยตัวน้องให้ใครรับรู้น่ะซึ่งน้องนั้นก็ได้ทำการสั่งสอนไปหลายพวกเลยล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการเดินออกจากที่นี่กันซึ่งที่นี่น่ะก็เหมือนจะเป็นในอีกโลกหนึ่งของตามมิตินั่นแหละที่นี่มีผู้คนมากมายที่เดินเตะๆกันอยู่ซึ่งทางน้องจี้หลิงนั้นก็ได้ดีบังคับทางพระเอกน่ะว่าให้ทำตามที่เขาสั่งซะและก็ห้ามนอกลู่นอกทางเป็นขาดโดยเฉพาะเรื่องความลับของ
น้องนะห้ามบอกใครอีกเด็ดขาดเลยนะซึ่งทางพระเอกนั้นแกรีบรับปากส่งไปขณะนี้คือเส้นทางสู่ชมพูทวีปสินะตำนานประกรณ์นำเทพยุคโบราณ3ภพได้กล่าวว่าบทดึกดำบรรพ์3ภพ4ทวีปอันดับแรกคือบุพพวิเทหทวีปชมพูทวีปอัปปราโกธเนียอุตรกุรุทวีปซึ่งที่เมืองในทางพระเอกอยู่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับชมพูทวีปทำให้ทางน้องจีลิงนั้นเธอก็ชื่นชมไปเลยมีทักษะพอควรเลยนี่มันได้ไงอยู่แล้วล่ะนี่มันเป็นเรื่องพื้นฐานของนักวาดการ์ตูนมือฉมังเชียวนะและในระหว่างนั้นเองทางปู่เย่ก็ได้เดินมากับน้องหัวม่วงคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่นั้นกำลังพูดถึงเรื่องราวหลายๆอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้และพวกเขาก็ได้เดินมาเจอกับชายหนุ่มปริศนาไอ้คนติงตองนั้นเป็นใครกันนะซึ่งผู้หญิงผมม่วงจึงได้พูดว่าหรือว่าไอ้หมอนั่นคือจอมยุทธกบีน่ะทำให้ทางปู่เย่นั้นถึงก็ตะโกนลั่นจัดจอมยุทธกบีเลยอย่างนั้นหรอซึ่งทุกคนนั้นก็ตื่นตระหนกเป็นอย่างใหญ่หลวงและเข้ามาชื่นชมในความสามารถของทางพระเอกกันแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นเพียงแค่คนกระจอกไม่ใช่งั้นหรอและหนุ่มหัวน้ำเงินอีกคนนึงก็ได้ปรากฏตัวมาเพราะก็บอกว่านี่พวกเธอกำลังจะดูถูกใครกันน่ะหมอนี่งงเงาขณะที่เทียนซูยังต้องตกใจพึ่งมากับพิชิตปีศาจ4ดาว3ดาวแล้วได้งั้นหรอแบบนี้มันคงยังต้องทดสอบกันหน่อยแล้วนะถึงการทดสอบก็คือทดสอบหยกกันดวงชะตาซึ่งมันจะเปล่งประกายแสงออกมาหากไอ้หมอนี่เก่งจริงแล้วก็มันจะต้องทำได้สิซึ่งทำให้ทางพระเอกนั้นรู้สึกสนใจเลยไม่ใช่น้อยบททดสอบกำหนดโชคชะตาอย่างนั้นสินะและเขาก็ได้ไปยืนอยู่ตรงหน้ายกชี้ชะตานั้นซึ่งก็ได้ทางน้องหัวม่วงคอยอธิบายเกี่ยวกับยกอันนี้ให้ฟังวันนี้นะคืออยู่คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นคนที่อ่อนแอจะไม่สามารถผ่านการทดสอบนี้ได้และจะต้องตกตายอยู่ในห้วงมิติเลยนะคนที่ผ่านการทดสอบนี้ได้จะถูกชี้วัดความแข็งแกร่งโดยจะเปล่งแสงตั้งแต่สีทองม่วงฟ้าเขียวขาวทั้ง5ระดับนี้มีเพียงแค่คนที่สมบูรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเปล่งประกายได้ซึ่งมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือโบนเอลที่เคยทำสำเร็จขั้นนั้นนายนะพร้อมแล้วอย่างนั้นหรอและจู่ๆทางพระเอกก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งแท้ที่จริงแล้วน้องจี้หลีน่ะได้ทำการลากตัวพระเอกออกไปเพราะไม่อยากพระเอกน่ะขึ้นไปทำการทดสอบนี่ล่ะสิแต่ว่านะน้องก็ได้ถูกขัดจังหวะจากชายคนปริศนาซะก่อนซึ่งไอ้หมอนี่น่ะก็ได้พูดบัฟเพลงกันเต็มที่ว่าพระเอกน่ะแท้ที่จริงแล้วกลัวสินะมีหรอพระเอกมันจะยอมน่ะมันจึงได้ทำการบอกว่าฉันแค่กำลังถอยห่างออกมาเตรียมตัวเท่านั้นเองและเขาก็เลยวิ่งเข้าไปอย่างสุดชีวิตซึ่งทุกคนนั้นถึงก็ตกใจไปเลยล่ะและทันใดนั้นเขาก็ได้เข้าไปแปะกับหน้าอยู่เต็มๆโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเลยล่ะซึ่งทุกคนนั้นได้แต่หัวเราะไปเลยว่าไอ้หมอนี่น่ะก็จอกจริงๆเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเขากำลังถูกหลอกกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่น่ะซึ่งพระเอกมันก็โง่ดักดานมันไม่รู้หรอกว่ามันโดนหลอกอยู่น่ะแถมมันยังคิดว่าเขาเป็นคนที่ถูกเลือกนะบางทีแล้วอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดก็ได้เขาจึงทำการใช้กระบี่ของเขานะฟาดฟันไปเรื่อยๆและจู่ๆทันใดนั้นแสงสีทองก็ปรากฏตัวออกมาทำมอยกชิ้นนี้ถึงกับร้าวไปเลยล่ะซึ่งทุกคนนั้นถึงกับตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกันน่ะหยกร้าวเลยงั้นหรอและทันใดนั้นหัวหน้าเจิงหัวหน้าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเพลงนั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะแล้วก็รีบทิ้งกระบี่แล้วก็ทำทีว่าตัวเขาน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งนั้นนะแต่แท้ที่จริงแล้วหัวหน้าเจิงน่ะเขามาชื่นชมในตัวเพลงต่างหากล่ะเพราะไม่เคยมีใครสามารถทำลายหยกก้อนนี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเขาจึงได้ทำการมอบภารกิจบางอย่างให้กับทางพระเอกและก็ได้พูดมาว่าทางเพลงน่ะเขาคือผู้ที่ถูกเลือกนะทำให้ทางเพลงนั้นถึงกับในตามีประกายวิบวับไปเลยล่ะและทันใดนั้นก็เลยมีออร่าสีดำอะไรบางอย่างเข้ามาปกคลุมตัวกระบี่ของทางพระเอกสิ่งนี้เหมือนจะเป็นลางร้ายอะไรบางอย่างและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งหลังจากที่ทางพระเอกนั้นได้รับภารกิจใหม่มาแล้วเขาก็ได้เริ่มทำการสำรวจอันดับแรกน่ะนั่นก็คือกระบี่โบราณที่จู่ๆก็มีการขยับเต้นรำขึ้นแล้วมันก็หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมเหตุการณ์ระเบิดปริศนาแล้วก็ถังขยะที่อยู่ตรงหน้าซึ่งในตอนนี้น่ะทางพระเอกนั้นเขาได้พูดถึงซากโบราณที่เป็นการขุดขึ้นมาแล้วก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างด้วยนะพระเอกน่ะจำเป็นจะต้องหากระบี่โบราณอันนั้นแต่เหมือนกับว่าน้องจีลี่น่ะน้องจะรู้ดีว่าพระเอกน่ะกำลังโดนหลอกใช้อยู่แต่ไม่ว่าพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังแล้วล่ะเขาได้มโนไปไกลแล้วล่ะและเขาก็ได้พูดถึงกระบี่เล่มหนึ่งที่มันได้หักและถูกทำลายซึ่งเหตุการณ์ไม่ได้เกิดเมื่อ3เดือนที่แล้วแต่ว่ากระบี่เล่มนี้ถูกขุดพบมาเมื่อ1เดือนที่แล้วน่ะซึ่งทางน้องก็ได้แถมว่าสภาพแบบนั้นใครจะไปจำได้และรู้จักกันล่ะและมันก็ได้หัวเราะอย่างบ้าคลั่งว่าแต่อันดับแรกน่ะเราจำเป็นจะต้องหากระบี่ที่หายไปก่อนและหลังจากนั้นพาไปตัดไม่ได้ชายคนนึงซึ่งมันนั้นกำลังประกอบร่างของกระบี่ที่ถูกขุดพบมาและดูเหมือนว่ามันจะทำได้สำเร็จอีกด้วยทันใดนั้นระแวกรอบข้างก็ได้กลายเป็นต่างมิติไปซึ่งพระเอกก็ได้กลายร่างไปในหัวแดงไปที่เรียบร้อยซึ่งทางน้องจีลิงน่ะก็ไม่รอช้ารีบสั่งให้ทางพระเอกน่ะยืนบื้อทำไมล่ะรีบไปจัดการโจมตีไปซะสิซึ่งพระเอกก็ได้รีบกระบี่คู่แจงของมาพร้อมกับทำการพุ่งเข้าไปโจมตีแต่สัตว์อสูรที่เขาเห็นน่ะกลายเป็นเพียงน้องปูตัวเล็กสุดน่ารักซึ่งในตอนแรกเขาก็ดูถูกไปอย่างมากมายแต่ทันใดนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสิงทางน้องปูตัวนี้แล้วมันก็ได้กลายร่างเป็นปูตัวใหญ่ยักษ์ซึ่งในตอนนี้น่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วล่ะ
าพระเอกนั้นทำได้เพียงแค่วิ่งหนีไปได้เท่านั้นและไม่สามารถตอบโต้ได้เลยแต่ก่อนที่เขานั้นจะจบท่าเขาก็ได้บังเอิญใช้กระบี่นั้นออกมารับการโจมตีเอาไว้แล้วก็ทำให้น้องปูนะเถือแขนขาดไปเลยซึ่งมันก็ตกใจร้องไห้และรีบวิ่งหนีไปซึ่งในตอนนี้มันก็ทำให้ทางพระเอกนะคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งจึงได้ทำการวิ่งไล่ตอนและโจมตีน้องปูไปเรื่อยๆแต่น้องปูนั้นก็เหมือนหมาจนตรอกแล้วนะไหนๆก็หนีไม่พ้นแล้วงั้นก็ซัดสปาบแล้วกันซึ่งมันก็ได้ต่อยเข้าไปจนทำให้กระบี่ของทางพระเอกนะถึงกับแหลกสลายทางพระเอกนั้นถึงก็ตกใจไปเลยแถมในตอนนี้นะเขาก็ได้ถูกก้ามปูหนีบเป็นที่เรียบร้อยและเขาก็ได้ขอร้องให้ใครบางคนนะได้โปรดเถิดมาช่วยเขาด้วยเถอะและทันใดนั้นหญิงสาวชุดม่วงปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างสวยงามแถมเธอนั้นยังสามารถจัดการกับน้องปูตัวนี้ได้อย่างง่ายดายอีกด้วยพลังนี้มันคืออะไรกันแน่น่ะทำเอาพระเอกนั้นถึงกับงงตาเหลือกไปเลยเธอคนนี้คือใครกันนะและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้เราจะรู้ความจริงแล้วว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมันก็มาจากทางน้องจี้หลีนั่นแหละน้องเป็นคนก่อเรื่องราวทั้งหมดซึ่งในตอนนี้น่ะเหมือนกับว่าน้องจะไม่มีพลังหรอกนะเพราะน้องได้ใช้พลังของน้องนั้นในการดูแลห้วงมิติและรอยแยกทั้งหมดจนในตอนนี้น่ะน้องไม่เหลือพลังเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งในจังหวะที่น้องนั้นได้เปิดรอยแยกเข้ามาน้องก็ได้บังเอิญเห็นถึงพลังที่อยู่ในมิตินึงซึ่งน้องได้สังเกตเห็นถึงออร่าพลังซึ่งมันก็มาจากห้องของทางพระเอกนั่นแหละน้องจึงทำการเปิดประตูวาร์ปแล้วก็พาพระเอกไปต่างโลกซึ่งสิ่งที่น้องทำน่ะน้องเพียงต้องการแค่อย่าใจพระเอกนะถูกจัดการไปซะและน้องจะดูดซับพลังของทางพระเอกโดยจะให้ปีศาจลม3ดาวนี่แหละเป็นคนจัดการแต่หมอนี่กับอ่อนแอเกินไปขนาดปีศาจลม3ดาวยังไม่ได้รู้สึกถึงตัวมันเลยด้วยซ้ำน้องไม่มีทางเลือกจึงได้มอบกระบี่จานรู้กับทางพระเอกซึ่งมันมีประสิทธิภาพมากพอในการดึงดูดปีศาจแต่ว่านะโดยความโชคดีของเขาจึงทำให้เขาสามารถเอาชนะปีศาจลมตัวนั้นมาได้และนี่ยิ่งทำให้ทางจิ้งหลิงน่ะมันหัวเสียไปมากกว่าเดิมมันจึงได้วางแผนอะไรอีกครั้งโดยการปล่อยออร่าสีดำนะใส่กระบี่ของทางพระเอกซึ่งนี่แหละในตอนแรกมันไม่คิดว่ากระบี่ที่มันมอบกับพระเอกน่ะจะมีพลังทำลายล้างได้ขนาดนี้มันจึงได้แอบวางยาทำให้กระบี่นั้นอ่อนแอลงแต่ว่าในตอนนี้นะทุกอย่างกลับพลิกตาลปัดไปจนหมดไม่ว่ายังไงไอ้หมอนี่กลับไม่ถูกจัดการได้เนี่ยสิซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้เดินมาหาน้องแล้วก็พูดว่าตัวมันน่ะเข้าใจหลายๆอย่างแล้วล่ะแต่ที่จริงแล้วการปกป้องห้วงมิติน่ะไม่จำเป็นจะต้องปกป้องด้วยวิธีเดียวก็ได้นะมันมีวิธีอื่นอยู่แต่ความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดมันน่ะเป็นเพียงเพราะว่ามันไม่อยากตายเท่านั้นแต่ว่าเหมือนเสียงเรียกร้องของทางพระเอกน่ะจะทำให้กระบี่นั้นรับรู้ได้และทันใดนั้นกระบี่มันก็ได้สมานตัวกลับมาเป็นปกติได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาหลังจากที่กระบี่จ้านหลูได้กลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งเขานั้นก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะและออร่าสีเขียวนั้นมันคืออะไรกันนะแต่ทายพระเอกนั้นมันก็ได้มโนหาตัวเองมาอีกว่าแต่ที่จริงแล้วมันน่ะคือคนที่สวรรค์เลือกไงล่ะแล้วมันก็คือบุตรของสวรรค์ประทานเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้มันง่ายจะตายและภาพก็ตัดมาในท้าวองค์ชายปู่เยี่ยซึ่งท้าวองค์ชายนั้นเขากำลังมาสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับกระบี่โบราณวิญญาณนั้นเหมือนกันว่าในตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอีกอย่างนึงมันส่องแสงสีเขียวมาด้วยซึ่งเป็นกระบี่ที่น่าหวาดกลัวเลยไม่ใช่น้อยนอกจากพลังทำลายล้างที่มหัศจรรย์แรงระเบิดแล้วก็นะดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ซึ่งนี่คงจะต้องเจาะลึกกันหน่อยแล้วนะและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในระหว่างที่ทางปู่เยี่ยเขาก็ได้ออกเดินทางอยู่ซึ่งเขานั้นก็ได้มาคุ้นคิดอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนผู้มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งทุกคนเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทางปู่เยี่ยแล้วก็ทางพระเอกเพราะว่าทางพระเอกนะทั้งได้เป็นมือใหม่แท้แต่กลับมาแย่รังแตงของทางปู่เยี่ยเนี่ยนะซึ่งทุกคนเองก็จะชื่นชมในทางพระเอกว่าจอมยุทธกระบี่นะจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งและนานลงไหลอย่างแน่นอนอยากจะให้ทางจอมยุทธกระบี่กับทางปู่เยี่ยนะมาประลองฝีมือจริงเลยนะว่าใครกันแน่นะจะแข็งแกร่งกว่ากันนะทำมาทางปู่เยี่ยนั้นถึงกับหัวหมุนและปวดหัวอีกแล้วแต่อันดับแรกนะเขาเริ่มสนใจในทางจอมยุทธกระบี่หรือว่าทางพระเอกเลยไม่ใช่น้อยเหมือนกันและภาพก็ตัดมาในทางพระเอกซึ่งในระหว่างจี้หลีนะมันกำลังปลดทุกข์อยู่ซึ่งมันก็ได้ปลดทุกข์ในทรายแมวที่ทางพระเอกได้เตรียมเอาไว้แถมมันยังปฏิเสธว่าตัวมันน่ะไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นซะหน่อยมันจึงได้รีบทำการเอาทรายมาถมอย่างไวบอกว่านี่คืองานอดิเรกของมันตั้งหากล่ะและมันนั้นก็ได้ถมทรายมากเกินไปจนทำให้ทรายน่ะหลุดร่วงลงมาจากหน้าต่างซึ่งด้านล่างนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นทางปู่เยี่ยที่เพิ่งลงมาจากรถพอดีมันจึงทำให้ทรายแมวอันนี้น่ะหล่นใส่หัวของทางปู่เยี่ยพอดีเลยซึ่งทางพ่อบ้านนั้นถึงก็ตกใจอย่างสุดขีดและหลังจากนั้นปู่เยี่ยเขาก็ได้มาทำความสะอาดร่างกายพร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางพระเอกหรือว่าจอมยุทธกระบี่กันซึ่งเขานั้นเริ่มสงสัยว่าไอ้หมอนี่น่ะแอบจะเก็บซ่อนพลังเอาไว้อยู่ก็ได้บางทีแล้วอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ซึ่งพ่อบ้านเองก็งงเหมือนกันทางที่ปู่เยี่ยไม่เคยจะสนใจคนอื่นเลยนะแต่ทำไมในครั้งนี้กลับสนใจทางไอ้หมอนี่กันล่ะปกติแล้วจะต้องวิ่งเข้าใส่หรือเข้าไปจัดการกับพวกปีศาจลม3ดาว4ดาว4ทำไมถึงมาหมกมุ่นกับไอ้เจ้าหนุ่มที่มีชื่อว่าจอมยุทธกระบี่กันล่ะซึ่งทางปู่เยี่ยก็ตอบมาว่ามันเป็นเพียงแค่ลางสังหรณ์นะว่าไอ้หมอนี่บางทีแล้วอาจจะเข้าวนก็ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกหลังจากได้ทางจี้หลีนะ
้นได้ทำทรายแมวใส่หน้าทางปู่เยี่ยทางพระเอกจึงอยากจะรับผิดชอบด้วยการเอาทรายแมวนั้นนั่นแหละมามอบให้เป็นของขวัญแหละนะซึ่งเขานั้นก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมคนรวยแบบนั้นถึงได้มาอยู่ในที่แบบนี้กันล่ะมันไม่สมเหตุผลเลยซึ่งทางจี้หลี่เองเขาก็สงสัยเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้หรอกนะซึ่งทางพระเอกเองมันก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะมันนะดูเหมือนจะโง่ดักดานสุดๆแต่หลังจากได้มาเคาะกริ่งและประตูได้เปิดออกมันนั้นถึงกับตกใจเลยอะไรกันล่ะฟ้าเนี่ยห้องนี้นะดูเหมือนว่าจะมีห้องปลอดเชื้อด้วยแหละนะซึ่งเขาก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็ได้เจอกับพวกของทางปู่เยียที่กำลังยืนรออยู่เลยล่ะซึ่งทางพระเอกไม่รอช้ารีบมอบของขวัญได้อย่างไวแต่ว่าเนี่ยนะมันเป็นกระถางต้นไม้ที่ทางจี้หลีมันเพิ่งจะอึไปเนี่ยสิทำมอทางปู่เยียนั้นถึงกับทำหน้าตาขมวดขดคิ้วและไม่หนำซ้ำทางพระเอกนะมันยังซนในสุดๆมันได้ไปเปิดห้องลับอะไรบางอย่างของทางปู่เยียซึ่งเลยปรากฏเป็นอาวุธมากมายพร้อมกับหินศิลาอะไรบางอย่างที่มันมีไว้ตีบวกอาวุธต่างๆแถมมีหนำซ้ำเขายังได้บอกมาว่าทางพระเอกเองก็มีอยู่อันนึงเหมือนกันนะซึ่งนั่นก็คืออันที่ตกมาจากทางปีศาจล่ม3ดาวหรือว่าแอลศูนย์หัวแพะตัวนั้นนั่นแหละอย่างนั้นเองหรอซึ่งเขาก็ได้ขอคืนให้กับพระเอกล่ะเพราะว่าพระเอกนะเป็นคนที่จัดการมันได้ซึ่งทางพระเอกก็ได้บอกว่าไม่สิเราช่วยกันจัดการต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นเรามาแบ่งกันเถอะนะแต่ทางปู่เยี่ยนะมันไม่ต้องการหรอกซึ่งทางพ่อบ้านก็ได้กระซิบมูลค่าของทางปฐมวิญญาณปีศาจอันนี้ว่ามันมีมูลค่าที่สูงมากเลยนะเพราะว่าประสิทธิภาพของมันนั้นสูงๆเลยไม่ใช่น้อยเนื่องจากมันมาจากปีศาจลม3ดาวเนี่ยสิทางพระเอกที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้กระชากทางปู่เยี่ยให้เอามันไปขายด้วยกันเถอะและเขาก็ได้มาในต่างมิติซึ่งหลังจากนั้นก็ดิ่งตรงมาที่ร้านขายของกันเลยแหละนะซึ่งทุกคนก็ถึงก็แตกตื่นไปเลยว่าทำไมทางปู่เยี่ยกับทางจอมยุทธกบีถึงมาด้วยกันได้ล่ะทางที่2คนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันเลยนะหลังจากที่มาถึงร้านขายของทางพระเอกมันจะโง่ดักดานจนเกือบจะถูกทางพ่อค้าคนนี้หลอกให้แล้วล่ะว่าทางปฐมวิญญาณ3ดาววันนี้น่ะมันมีมูลค่าเพียงแค่350ทองเท่านั้นซึ่งทางพระเอกนั้นก็เลยรีบต่อรองไปเลยล่ะแต่กลับต่อรองราคาให้มันลดลงเนี่ยสิซึ่ง200มันต่ำเตี้ยเรียดดินเกินไปทำให้ปู่เยี่ยไม่อาจอยู่เฉยได้เขาได้เข้ามาขัดขวางการเจรจาไว้พร้อมกับบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้น่ะปฐมวิญญาณปีศาจนายเคยรับซื้อไว้600วิญญาณทองนี่ทำไมเจ้านี่ถึงได้ถูกกว่ากันล่ะซึ่งนี่น่ะมันควรจะมีจรรยาบรรณมากกว่านี้หน่อยนะถ้ามองมันนั้นถึงกับอึ้งไปเลยถึงแม้ลูกค้าจะโง่ดักดานก็เถอะแต่นายควรจะซื่อสัตย์บ้างซึ่งพระเอกเองก็เพิ่งจะตกใจเหมือนกันนี่หรือว่าตูโดนหลอกด่ากันอยู่หรอฟ้าและดูเหมือนว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันน่ะคือ 1,000 ทองต่างหากล่ะซึ่งนี่น่ะคือมูลค่าที่พ่อค้าคนนี้พอจะรับซื้อไหวในช่วงนี้แหละนะหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้อาสาพาทางปู่เยี่ยน่ะไปเลี้ยงข้าวแหละนะเพราะเขาเองก็ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเถอะนะหากนายไม่ยอมรับเงินไปละก็งั้นรับน้ำใจการเลี้ยงข้าวจากขั้นไปเถอะหลังจากนั้นอาหารก็ได้มาเสิร์ฟแต่ดูเหมือนว่าคนที่มาเสิร์ฟน่ะมันจะไม่ใช่มนุษย์เนี่ยสิสิ่งนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นสัตว์อสูรนะแต่ทางปู่เยี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วพระเอกนั้นแกทำการซ้อยบะหมี่เข้าไปหมดเกลี้ยงซึ่งเขาก็ได้กินได้โคตรจะสกปรกไปเลยทำมาทางคุณชายปู่เยี่ยนั้นถึงกับรีบลุกขึ้นไปเลยเพราะเขาน่ะไม่ใช่คนที่กินอะไรซกมกแบบนี้นะซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้พูดมาว่ารู้หรือเปล่าล่ะว่ามีคนที่เหลื่อมล้ำจนแทบจะไม่ได้กินข้าวกันเลยล่ะนะซึ่งทางปู่เยี่ยเองเหมือนมันจะเพิ่งจะรู้เรื่องนี้นี่ล่ะคือความเหลื่อมล้ำล่ะและในระหว่างนั้นเองดูเหมือนว่าทางคนที่มาเสิร์ฟอาหารน่ะมันกำลังมีปัญหากับลูกค้าคนนึงอยู่แล้วก็รีบตอบว่าบะหมี่นี่น่ะมันไม่อร่อยเลยรีบไปเอาจานใหม่มาซะแต่ในระหว่างนั้นเองสัตว์อสูรชั้นต่ำน่ะมันก็ได้เข้ามากินบะหมี่อันนี้ซึ่งมันยิ่งทำให้ไอ้ชายคนนี้นะโกรธจัดมันจึงพยายามจะทำร้ายมันแต่ว่าเด็กเสิร์ฟที่มีหน้าเป็นเสือน่ะก็ได้เข้ามาปกป้องไว้ก่อนซึ่งพระเอกที่ทนไม่ได้จึงได้อาสาตัวแล้วเข้ามาช่วยไว้ซึ่งในตอนแรกมันก็จะไม่ยอมหรอกแต่หลังจากที่ไอ้หมอนี่มันได้เห็นทั้งปู่เยี่ยมันก็รีบร้อนรนและวิ่งออกไปเลยล่ะซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าคนที่มาเสิร์ฟบะหมี่หรือคนที่ขายบะหมี่คนนี้น่ะแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือกลุ่มผู้มีคุณสมบัติพิเศษเหมือนกันและภาพแกตัดมาณโลกปัจจุบันซึ่งในวันนี้น่ะทางปู่เยี่ยจะพาทางพระเอกนั้นไปนู่นไปนี่มาด้วยกันซึ่งพวกเขาเหมือนจะเริ่มสนิทสนมกันเป็นอย่างมากทางจีหลีเองเหมือนจะสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมคนอย่างปู่เยี่ยถึงยอมปล่อยให้ทางพระเอกมาอยู่ด้วยกันล่ะซึ่งพระเอกก็ได้ตอบไปว่าอย่าเพิ่งสงสัยอะไรและก็มองโลกให้กว้างกว่านี้หน่อยสิและทันใดนั้นดูเหมือนว่าห่วงมิติจะได้เปิดออกทางปู่เยี่ยกับพระเอกไม่รอช้ารีบพุ่งตรงเข้าไปแล้วก็ได้พบกับสัตว์อสูรปริศนาซึ่งไอ้หมอนี่มันคือปีศาจลม4ดาวน่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาปีศาจลมวิญญาณร้ายซึ่งมันนั้นมักจะซ่อนตัวและรอบโจมตีมันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากเลยล่ะซึ่งวิธีในการรับมือของมันก็คือพวกเราคงจะต้องร่วมมือกันแล้วล่ะเพราะมันมีความเร็วที่มหาศาลเลยทีเดียวและอันดับแรกมันก็ได้เปิดใช้ท่าพายุของมันซึ่งในตอนนี้น่ะทำมาทุกคนนั้นแทบจะรับมือไว้ไม่ไหวแต่ก็ได้ทางปู่เยี่ยหรือทางลู่หังน่ะเข้ามาช่วยรับมือไว้ให้แต่ในจังหวะนั้นเองทางพระเอกมันก็ได้หันไปเห็นถึงทางปีศาจลม4ดาวที่อยู่ในพายุอันนั้นมันจึงได้ตัดสินใจไม่มีทางเลือกจีหลีฉันขอโทษด้วยนะแล้วมันก็ได้ทำการปาน
องโจมตีใส่ไปที่ทางปีศาจลมตัวนี้ซึ่งนั่นจะทำให้พายุนั้นหยุดหมุนแต่นี่นะทำให้ทางจี้หลีนั้นถือก็โกรธแค้นไปเลยล่ะไม่นะและหลังจากนั้นมันได้ฟื้นสติกลับมาซึ่งทั้งคู่นั้นได้เตรียมพร้อมที่จะออกรบกันครั้งต่อไปซึ่งก็ได้ทางปู่เยี่ยนนะจะเป็นคนนำทัพซึ่งเขาก็ได้บอกว่าให้ทางพระเอกนะเตรียมพร้อมรับมือซะโดยใช้ท่าบุกทะลวงโจมตีเข้าไปนะซึ่งทางพระเอกนั้นมันก็ถือก็ไปเลยบุกทะลวงมันคืออะไรอย่างนั้นหรอทำมาทางปู่เยี่ยนั้นถึงก็เหงื่อตกนี่นายใช้กระบี่แท้แต่กลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนั้นหรอซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นพื้นฐานเลยนะเฟยทางปู่เยี่ยไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องเข้าไปรับมือก่อนแต่ว่านะเขาก็เกิดจะพลาดท่าแล้วล่ะและเขาก็ได้สั่งให้ทางพระเอกนะโจมตีไปที่เอลซ่าซึ่งทางพระเอกก็ไม่ได้สนใจบุกทะลวงไปหน้าด้านแบบนั้นแต่พลังทำลายของเขานะมหาศาลเลยทีเดียวจึงทำให้สามารถรับมือกับปีศาจลมตัวนี้ได้ซึ่งทางปู่เยี่ยก็ทำการสมทบหรือการโจมตีเข้าไปเหมือนกันแต่ว่านะจู่ๆท้ายปีศาจลมตัวนี้เหมือนก็ได้หายวับลงไปกับตาซึ่งมันจะมุดดินไปและรอเวลาจะขึ้นมาโจมตีและหลังจากนั้นไม่ทันไรปู่เยี่ยก็ได้บอกให้พระเอกนะตามของมาซาแล้วมันก็ได้โจมตีขึ้นมาจริงๆแต่ว่านะโดยการโจมตีหายไปหายมาของมันนะทำให้ตามปู่เยี่ยเกิดโจมตีใส่ไปที่ทางพระเอกซึ่งเขานั้นก็บอกพระเอกเกือบจะไม่ทันเลยล่ะซึ่งพระเอกก็ได้รับมือไว้และก็ได้สะท้อนกลับน้ำของทางปู่เยี่ยทำให้ปู่เยี่ยนะถึงก็เปียกปอนไปทั้งตัวแถมเขายังมีน้ำมาหัวเราะทางปู่เยี่ยด้วยนะและหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้สั่งให้ปู่เยี่ยนะนายรออยู่ตรงนี้เถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการมันเองนะเพราะว่านายมันห่วยไงล่ะซึ่งทำให้ทางปู่เยี่ยนั้นโกรธจัดไปมากกว่าเดิมและทางพระเอกก็ได้บุกทะลวงเข้าไปจัดการมันคนเดียวเพียงลำพังซึ่งพลังของเขานะมหาศาลเลยทีเดียวไม่ใช่น้อยของแบบนี้นะจัดการง่ายจะตายหลังจากได้เขาจัดการมันเสร็จนั้นเขาก็ว่าจะว่าไงดีต่อล่ะซึ่งทางปู่เยี่ยก็ได้มาชื่นชมเลยล่ะว่าพลังของทางพระเอกนะถือว่าแข็งแกร่งหรือไม่ใช่น้อยแต่ว่านะยังขาดทักษะอยู่และอีกอย่างนึงโค้ชจะฝึกฝนให้มากกว่านี้ก่อนที่จะมาร่วมทีมกันนะซึ่งทางพระเอกนั้นก็ถึงกับตื่นเต้นไปเลยสมาชิกร่วมทีมกันหรอหรือว่านายที่จะมาเป็นมือขวาเช่นอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกมันก็ได้มโนไปไกลแถมมันนะยังคิดว่าตัวเองจะได้เป็นผู้นำอีกด้วยยิ่งทำให้ทางปู่เยี่ยนั้นรู้สึกหัวหมุนไปมากกว่าเดิมอีกแล้วและเขาก็ได้พูดทัดถมทางปู่เยี่ยมากมายมีหนำซ้ำยังบอกว่าทางปู่เยี่ยนะความสามารถห่วยบรมเลยล่ะซึ่งปู่เยี่ยนั้นเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วล่ะเขาจึงได้ทำการเปิดบังไคและโชว์ของให้ดูโดยการจัดการปีศาจลมสีดาวตัวนั้นซึ่งพลังมังกรวารีของทางปู่เยี่ยนะนับว่าเป็นท่าที่โจมตีโคตรขี้โกงและแข็งแกร่งสุดๆหลังจากได้จบศึกในครั้งนี้ทำเอาท่าทีของพระเอกนั้นได้เปลี่ยนไปเลยล่ะฉันขอถอนคำพูดเมื่อกี้นะนายนะมันโคตรจะเทพเลยล่ะเฟยและภาพก็ตามมาหลังจากนั้นซึ่งทั้งคู่นั้นเหมือนจะเริ่มร่วมทีมกันแล้วล่ะแต่ทักษะของพระเอกนั้นอ่อนแอเกินไปทางปู่เยี่ยจึงได้มอบหลังเสือได้บางอย่างแม้เขาฝึกพิเศษซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นกระบวนท่าสำหรับเคล็ดวิชาลับของกระบี่แหละนะสิ่งนี้มันสุดยอดเลยไม่ใช่น้อยและทันใดนั้นบก.ก็ติดต่อมาทางพระเอกเพราะก็บอกว่าการ์ตูนที่พระเอกว่ามันนะมันหัวบรมเลยเฟยหากเป็นแบบนี้ละก็นายจะต้องติดแบ็คลิกนะไม่ได้การอะไรแบบนี้นายจงเลิกทำซะเถอะสิ่งทางพระเอกนั้นก็เลยคุณคิดอยู่สักพักว่าจะยังไงดีล่ะทางน้องจี้หลีนั้นจึงได้บอกว่านายควรจะเอาเวลานี้ไปออกตามล่าปีศาจลมและจัดการมันดีกว่านะและคำพูดนี้มันก็ทำให้ทางพระเอกนะเหมือนจะปิ๊งไอเดียเด็ดอะไรขึ้นมาและภาพก็ตามไปหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้ผู้คนเริ่มพูดคุยกันถึงอะไรบางอย่างทางเรื่องที่ว่าทำไมท้ายปู่เยี่ยถึงมาร่วมมือกับทางพระเอกได้ล่ะซึ่งทางจอมยุทธกระบี่นั้นกับปู่เยี่ยร่วมมือกันอย่างนั้นหรอทางในความเป็นจริงแล้วทางปู่เยี่ยมันไม่เคยร่วมมือกับใครเลยสักครั้งนะและทุกคนก็เริ่มแชร์ภาพอะไรบางอย่างกันซึ่งภาพแกตัดมาที่ทางปู่เยี่ยทางพอบาลได้ถามปู่เยี่ยมาว่าทางที่คิดจะตั้งทีมแท้แต่ทำไมถึงกลับรู้สึกลังเลได้ล่ะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทางปู่เยี่ยนะถึงแม้จะยอมรับในตัวของทางพระเอกแต่พระเอกนั้นมุกทะลุเกินไปและบางทีอาจจะพาทีมมุ่งสู่ความตายก็เป็นได้ทางพอบาลจะได้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเป็นคนจัดการเองและหลังจากนั้นทางปู่เยี่ยก็ได้เห็นถึงภาพอะไรบางอย่างที่ทุกคนนั้นกำลังแชร์กันอยู่มันก็คือกระบี่คู่ต้องมนตราหลังจากที่ปู่เยี่ยได้เปิดอ่านเข้ามาเขาก็ได้พบกับรูปภาพของตัวเขากับทางพระเอกแต่ว่านะเหมือนจะสลับตำแหน่งกันไปถามมาทางปู่เยี่ยนั้นขมวดคิ้วขึ้นมาอีกแล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกหลังจากที่เขานั้นได้เขียนการ์ตูนแบบใหม่ลงไปและเขาก็ได้ทำการเข้าหลับนอนหลังจากนั้นเวลาต่อมาทางบก.ก็ได้ติดต่อมาว่าไม่รู้ทำไมการ์ตูนของนายถึงมีคนชอบใจมากขนาดนี้รีบนำฉบับใหม่เขียนต่อเลยล่ะคนกดไลค์ก็มหาศาลเลยด้วยแบบนี้ก็เจ๋งไปเลยนะซี่ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คิดเลยว่าเอาล่ะฉบับต่อไปเขาจะเขียนอะไรดีนะแถมบก.ยังขอมาอีกว่าให้เพิ่มตัวละครมาหน่อยก็ดีนะเขาจึงได้นึกถึงสาวสวยชุดม่วงคนนึงที่เขาเคยเจอเมื่อก่อนหน้านี้ดีละเอาคนคนนี้ก็แล้วกันซึ่งสาวสวยชุดม่วงนั้นเหมือนเธอจะเป็นดาราดังเลยอีกด้วยซึ่งเธอก็ได้เห็นรูปของเธอที่ว่อนไปทั่วเน็ตในตอนนี้ถามมอเธอนั้นถึงกับอึ้งไปอีกแล้วและภาพก็ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในระหว่างที่ทางพระเอกนั้นกำลังออกเดินทางไปส่งของพร้อมกับตามหาพวก
มิติเพื่อที่จะนำมาเขียนการ์ตูนบทต่อไปและเขาก็ได้ยินกับเสียงของหญิงสาวที่กำลังขอร้องความช่วยเหลืออยู่ซึ่งเธอก็คือคนเดียวกับแม่สาวหัวม่วงที่เคยช่วยพระเอกไว้นั่นแหละในตอนนี้เหมือนเธอกำลังจะโดนข่มขืนแล้วนะทางพระเอกไม่รอช้ารีบทำการสกายคีเข้าไปเต็มหน้าหมอนี่ไปเลยล่ะและเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวนะวันนี้นะและที่จริงแล้วเขากำลังถ่ายทำละครกันอยู่ต่างหากล่ะซึ่งพระเอกนั้นถึงกับหน้าซีดไปเลยทีเดียวแถมยังโดนเรียกค่าเสียหายยังหนักมหาศาลเลยอีกด้วยมีแต่เลขสีทั้งนั้นเลยเป็นเลขอัปมงคลทั้งนั้นเลยนี่และหลังจากนั้นห้วงมิติก็ได้เปิดออกนี่แหละถึงเวลาแล้วที่ทางพระเอกนะจะได้ออกโรงขอไม่รอช้ารีบวิ่งออกไปส่วนทางจีรีเหมือนมันนี่แหละคือตัวร้ายของจริงเลยล่ะมันได้เสียยิ้มออกมาราวกับว่าภารกิจของมันได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกนะมันจะได้เข้ามาปะทะฝีมือกับทางปีศาจลมระดับ5ดาวอีกด้วยไอ้หมอนี่นะมันแข็งแกร่งสุดๆถึงแม้ว่าพระเอกจะเรียนรู้ทักษะวิชากระบี่บ้างก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันหรอกนะซึ่งในระหว่างที่เขานั้นเกิดจะเพียงพรำทางจีรีนะมันจะมีความสุขสุดๆในที่สุดมันก็จะจับพระเอกบูชายันได้แล้วเพียงเท่านี้ห้วงมิติและค่ายกลจะกลับคืนสู่สภาพเดิมมันจะได้กลับไปอยู่ในที่ของมันอย่างมีความสุขอีกครั้งแต่ในจังหวะนั้นเองก็เลยมีลำแสงสีม่วงอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยไว้ซะก่อนซึ่งนั่นก็คือทางน้องชุดม่วงที่เคยช่วยพระเอกไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละน้องก็คือทางน้องฉินโมซึ่งน้องได้เข้ามาต่อกรกับท้ายปีศาจตัวนี้แล้วก็พลังของน้องน่ะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพลังของน้องโคจะแข็งแกร่งไปเลยแหละนะซึ่งน้องนั้นได้เข้ามาประมือและต่อสู้กันอย่างดุเดือดและในตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะสนใจในตัวของน้องคนนี้แล้วซึ่งน้องคนนี้ก็คือโบนเอลบุคคลในตำนานนั่นแหละมีแต่คนจับต้องตามองอยู่ทางพระเอกเขาจึงคิดที่จะเข้าไปช่วยแต่ว่านะจู่ๆกระบี่ของเขาก็เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปออร่าสีเขียวได้ปรากฏตัวขึ้นและทันใดนั้นกระบี่ของทางพระเอกก็ได้พุ่งตรงเข้าไปโจมตีใส่ทางน้องโบนเอลหรือว่าน้องชินโมทำให้น้องนั้นเริ่มได้รับบาดเจ็บและก็เกือบเสียท่าแล้วล่ะสิ่งทางพระเอกยังไม่จบลงนะเขาได้ทำการโจมตีเข้าไปเรื่อยๆน้องก็เลยตัดสินใจจับพระเอกมันมัดเอาไว้นายนะอยู่นิ่งๆเฉยๆตรงนี้เถอะไม่ต้องเข้ามาซอดหรอกนะและน้องก็ทำการโจมตีปิดฉากมันซะซึ่งพลังของน้องนะโคตรจะมหาศาลกันเลยทีเดียวนี่แหละนะบุคคลในตำนานอย่างนั้นหรอแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่น้องจัดการมาเสร็จนะแต่ว่าปฐมวิญญาณปีศาจกลับไม่ปรากฏออกมาหรือแท้ที่จริงแล้วปีศาจลม5ดาวตัวนี้มันยังไม่ตายกันนะและทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมส่วนทางพระเอกมันก็รู้แล้วว่าทางน้องฉินโมก็คือคนคนเดียวกันกับไปชุดม่วงก่อนหน้านี้ไม่จริงนะซึ่งน้องก็ได้รีบขอร้องทางน้องฉินโมมาว่าให้น้องนะมาเป็นมือซ้ายของเขาซะเถอะแล้วก็ได้ขอร้องแยกกันมาบล็อกๆเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้นะเขาได้มานั่งเครียดอยู่เพราะว่าโดนทางน้องชินโมนะปฏิเสธมาเนี่ยสิแถมยังโดนทางปู่เย็นนะต่อว่าอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนที่ทางพระเอกนั้นได้วาดเอาไว้เรื่องนี้นะมันหัวบรมเลยใครอนุญาตให้แกเอาเรื่องแบบนี้ไปเขียนกันล่ะฮะซึ่งพระเอกก็ได้คุ้นคิดมาแล้วก็ถามทางปู่เย็นมาว่าทางน้องชินโมนะบอกว่าเขาหนักเกลียดสุนัขนะซึ่งทางปู่เย็นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าน้องนะหมายความว่ายังไงเพราะทางพระเอกนะมันเหมือนสุนัขจริงๆนั่นแหละแถมมันนั้นอยากได้ขอความช่วยเหลือจากทางปู่เย็นเพราะว่าปู่เย็นนะหน้าตาดีคงจะมีเทคนิคในการรับมือกับผู้หญิงมากมายเลยสิท่าซึ่งเขาก็เลยบอกมาว่ามีอยู่แล้วล่ะอันดับแรกนะจะต้องค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเธอคนนั้นซะก่อนศึกษาอย่างละเอียดเอาใจใส่อย่างละเอียดอ่อนและนี่แหละสิ่งที่สำคัญก็คือต้องหน้าด้านเข้าไว้ด้วยและภาพก็ตัดมาที่ทางน้องชินโมอีกครั้งซึ่งน้องนะจะเป็นคนที่เบื่อนายแต่ว่านะถึงแม้จะโดนผู้จัดการยัดงานให้มากก็เถอะแต่ถึงเวลาทำงานจริงๆแล้วก็น้องก็ทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งน้องนั้นมักจะชอบพูดแควจนทำมาผู้จัดการนั้นมักจะปวดหัวอยู่บ่อยครั้งแต่ว่านะทุกครั้งที่นักข่าวขอให้เธอร้องเพลงผู้จัดการก็จะเข้ามาห้ามไว้เสมอเลยแล้วหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างหล่อเท่พร้อมกับรีพูดจาโอ้อวดแล้วก็ขอน้องนะให้มาเป็นมือขวาเขาเถอะและมากับเขาเถอะนะแล้วเขาหนักก็เป็นไปตามคาดโดนยามลากเข้าไปแล้วก็โยนออกไปด้านนอกแต่เขาก็มีทางยอมหรอกนะเพราะว่าทางปู่เย่ได้พูดเอาไว้ต่อเมื่อเจออุปสรรคมากมายก็ต้องจำเอาไว้ว่าอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดเขาจึงพยายามอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ถูกผู้จัดการนั้นคัดแข้งกันคาอยู่ตลอดจนเขานั้นได้เห็นทางฉินโมขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ออกไปที่ไหนสักแห่งจึงได้ออกติดตามไปแล้วก็พบว่าเธอหนักมาณบ้านกำพร้าแห่งหนึ่งซึ่งเธอจะมีความสุขกับเด็กๆที่นี่ไปอย่างมากแถมเธอยังคอยช่วยเหลือและก็พาเด็กๆคนนี้น่ะไปหาบ้านใหม่อยู่ซึ่งทำให้พระเอกนั้นนึกถึงชีวิตตัวเองในอดีตหลังจากนั้นเขาก็ได้มานั่งพูดคุยกันซึ่งพระเอกก็ได้เล่าเรื่องของเขาในอดีตว่าเขาหนักแทบจะจำพ่อของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะนึกถึงความสุขในตอนนั้นและอะไรหลายๆอย่างมันก็เริ่มเลือนลางไปแล้วซึ่งมันได้เกือบจะซึ้งแล้วล่ะแต่ทันใดนั้นมันก็ได้มโนมาว่าตัวมันน่ะคือผู้ที่มีความสามารถและผู้ที่ถูกสวรรค์เลือกเลยนะเพราะฉะนั้นมาเป็นมือขวาของฉันเถอะแต่ทันใดนั้นก็ได้เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนเพราะว่าเด็กที่ทางฉินโมอุปการะไว้เหมือนน้องจะได้รับบาดเจ็บแล้วนะทางพระเอกจึงได้รีบอาสาพาน้องไปโรงพยาบาลแต่เขาได้เปิดประตูใส่หน้าทางน้องฉินโมเนี่ย
ซีหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาช่วยเหลือกันทำรั้วอะไรบางอย่างแต่ทางพระเอกนะก็ดันทำให้น้องชินโมถูกค้อนในมือนะตีเข้านิ้วอีกแล้วและมีลำซ้ำยังก่อเรื่องอีกมากมายจนในที่สุดน้องชินโมก็เริ่มจะทนไม่ไหวจึงได้ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปซึ่งพระเอกมันก็ไม่ยอมหรอกมันได้ขับจักรยานตามอย่างสุดชีวิตและในทันใดนั้นมันก็ได้ขับพลาดท่าและก็เข้าไปพุ่งชนกับน้องชินโมอีกครั้งนึงด้วยทำมันน้องนั้นไม่ไหวแล้วล่ะน้องจึงได้โทรตามให้โรงพยาบาลจิตเวชมารับตัวทางพระเอกไปซะเพียงเท่านี้ก็ไม่สามารถตามมารังควานได้อีกสักพักแล้วล่ะและภาพก็ตัดมาหลังจากน้ำในระหว่างที่พระเอกกำลังคุ้นคิดกับอะไรบางอย่างหลายอย่างอยู่เขานั้นก็ได้โดนมาแจ้งเตือนแก้วค่าปรับที่เขาเคยทำผิดเอาไว้ซึ่งจะต้องปรับเป็นเงินมากกว่า 2,000 เหรียญอีกด้วยมีหนำซ้ำเขายังโดนค่าขัดขวางการถ่ายละครและก็โดนค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ของทางฉินโมนี่นะจะเป็นหนี้สินที่ท่วมหัวเลยล่ะจะว่าไงต่อดีล่ะแถมทางเจ้าของบ้านยังโทรมาทวงค่าเช่าอีกด้วยหากทางพระเอกไม่เอามาจ่ายแล้วก็เขาจะโยนต้นฉบับทุกอย่างของพระเอกนะโยนทิ้งไปพระเอกได้ฟังอย่างนั้นจึงได้พยายามเรียกวิ่งกลับบ้านแต่ห่วงไม่ติดกลับทุกเปิดออกมาซะก่อนเขาจึงชั่งใจว่าจะเอาไงดีนะกอบกู้โลกหรือต้นฉบับสุดแสนจะสำคัญและในสุดเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเขานั้นไม่มีทางปล่อยที่นี่ไว้ได้แบบนี้เขาจึงได้ทำการบุกกลับเข้าไปแล้วก็แปลงร่างเขาไปรับมือกับปีศาจลม5ดาวอีกครั้งซึ่งเขาก็เข้ามาได้ทันเวลาหมอกเหม็งเพราะคนที่รับมือก่อนหน้าเขาน่ะก็คือทางน้องเสือที่ขายราเมงก่อนหน้านี้นี่แหละแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกนะเขาก็ได้ต่อกรกับปีศาจลม5ดาวอีกแล้วซึ่งมันนั้นจะแข็งแกร่งไปอย่างมากส่วนทางน้องหัวเสือน่ะหรอน้องก็เป็นคนที่ขี้กลัวสุดๆจึงได้แอบเอาไว้แต่ในจังหวะนั้นทางพระเอกเหมือนจะได้ท่าแต่ก็กลับเสียท่าซึ่งเขาก็เกิดทุนเล่นอย่างเขาให้จึงได้ขอร้องให้ทางน้องหัวเสือน่ะมาช่วยเขาหน่อยสิแต่น้องก็กลัวน้องนับไม่ไหวหรอกนะแล้วทันใดนั้นน้องก็ตัดสินใจที่เข้าไปช่วยแต่หลังของมันเนี่ยแข็งโป๊ะเลยทีเดียวขนาดน้องต่อยไปสุดแรงยังไม่สามารถทำอะไรไม่ได้เลยและทางครูก็เสียท่าและถูกเล่นงานเขาให้ส่วนทางด้านของปู่เย่ในตอนนี้เขากำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจลม5ดาวตัวนี้ว่ามันมีความสามารถในการแยกชิ้นส่วนของมันถึงแม้ตัวเองจะถูกทำลายแต่ว่าภายในวินาทีสั้นๆตัวมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมในตอนนี้การต่อกรเพียงคนเดียวลำพังหนักไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยหลังจากนั้นปู่เย่กับทางฉินโมจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยทางพระเอกเพราะเขารู้แล้วว่าในตอนนี้นะสัตว์ปีศาจลม5ดาวกำลังต่อกรอยู่กับจอมยุทธกระบี่อยู่นะพวกเขาจึงทำการรีบเดินทางเข้าไปอย่างไวและภาพก็ตัดกลับมาที่ทางพระเอกครั้งซึ่งเขายังคงต่อสู้และรับมืออย่างโดดเดี่ยวและในตอนนี้นะเขากำลังจะเพียงพร้ำเสียท่าเขาให้ถึงแม้ว่าทางปู่เย่จะมาถึงแล้วก็เถอะแต่เหมือนจะไม่ทันการนะปู่เย่คิดว่าทางพระเอกคงได้จบชีวิตไปแล้วล่ะแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นพอจู่ๆทางพระเอกมันก็ได้ฟื้นกลับขึ้นมาพร้อมกับพูดจาอย่างหล่อเทว่าฉันน่ะไม่ใช่คนที่จะเห็นคนอื่นโดนรังแกต่อหน้าต่อตาได้หรอกนะผู้มีชะตาชีวิตลิขิตอย่างนั้นหรอเขาไม่เลือกอะไรกันหรอกฉันน่ะการกอบกู้โลกหรือนักวาดการ์ตูนฉันจะเลือกมันทั้ง2อย่างนั่นแหละแกน่ะอึดดีนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นตายในคราวนี้ซะเถอะแล้วเขาก็ได้เบิดบังไข่ออกมาซึ่งนั่นก็คือท่ากวาดทลายกองทัพเป็นท่าฟันท่าใหญ่ของทางพระเอกที่ได้เรียนรู้มาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะสำเร็จอีกด้วยทำให้ปีศาจลม5ดาวตัวนี้ได้สูญสลายและแหลกสลายไปเลยแถมเขายังได้ปฐมวิญญาณ5ดาวมาอีกด้วยนี่มันสุดยอดจริงเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่หลังจากนั้นซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะทั้งเรื่องคาชาวบ้านทั้งเรื่องเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนที่โดนติดลิขสิทธิ์อยู่มีคนมาเคลียร์และจัดการให้แล้วทางพระเอกนั้นดีใจจนเนื้อเต้นไปเลยล่ะและดูเหมือนว่าคนที่เคลียร์และจัดการให้จะไม่ใช่ใครมันก็คือทางไอ้ปู่เย่นั่นแหละไอ้ปู่เย่อยากจะได้ทางพระเอกมาเข้าร่วมทีมมันจึงอาสาจัดการเรื่องทั้งหมดให้และเป็นคนเคลียร์ทางให้ทั้งหมดนั่นแหละและดึกในคืนนั้นจู่ๆก็ได้มีใครบุกเข้ามาหาทางพระเอกในตอนที่เขาหลับอยู่เพื่อจะมาขโมยกระบี่ของทางพระเอกนั้นไปทดลองซึ่งไอ้หมอนี่มันก็จะเป็นเด็กน้อยหัวสีน้ำเงินแถมมันจะเป็นคนวางแผนการทั้งหมดที่พระเอกกำลังโกลาหลอยู่ในช่วงนี้และหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกนะเขาก็ได้รับขนมเป็นการตอบแทนซึ่งนั่นก็คือชูครีมเขาได้มาจากน้องหัวเสือตัวนั้นนั่นแหละน้องนั้นให้พระเอกเป็นขอตอบแทนที่ช่วยชีวิตน้องเอาไว้และหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปนัดเจอกันที่ต่างมิติซึ่งน้องนั้นจะเขินอายสุดๆแถมน้องนั้นได้ไปทำการบ้านมาแล้วด้วยว่าท่าทีของกระบี่ของพระเอกที่ผิดเพี้ยนไปก่อนหน้านี้นะบางทีแล้วอาจจะโดนปีศาจสิงสู่ก็ได้นะซึ่งทำเอาพระเอกนั้นถึงก็ดีใจไปเลยที่น้องนะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันนะแต่ว่านะน้องนะมักจะเป็นคนที่อ่อนแอและมักจะโดนต่อว่าอยู่บ่อยครั้งแถมยังถูกเรียกขนานนามว่าลุงเสียงกระเทยอีกด้วยเพราะน้องเอาแต่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วก็ก่อคนดังๆมาเท่านั้นมีแต่คนดูถูกเหยียดหยามน้องซึ่งพระเอกนะมันทนไม่ได้อยู่แล้วมันจึงได้ออกตัวปกป้องน้องเอาไว้แถมยังได้ขู่คนอื่นอีกว่าใครก็ตามที่บังอาจมาว่าร้ายน้องในตอนนี้นะน้องได้กลายเป็นเพื่อนของฉันแล้วนะเฟยใครอยากมีเรื่องละก็เข้าไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นฉันจะเจือนมันได้สิ้นซะซึ่งการกระทำของพระเอกนะทำเอาผู้หญิงแถวนั้นถือดีใจเนื้อเต้นกับความหล่อเท่ของทางพระเอกไปเลยล่ะและหลังจากนั้นทางครูก็ได้เปิดโอกาสและก็นัดคุยกันเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าทางน้องหัวเสือน่ะจะไม่ยอมกับพวกพระเ
เอกดูเหมือนว่าน้องจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่สำคัญอยู่แล้วนะซึ่งในตอนนี้เองอนิเมะของทางพระเอกน่ะก็ได้โด่งดังเป็นพลุแตกเป็นที่เรียบร้อยเขาน่ะดีใจจนแทบจะหยุดไม่ไหวแล้วล่ะและหลังจากนั้นทางน้องหัวเสือก็ได้ติดต่อมาว่าสัตว์อสูรของน้องน่ะได้หายตัวไปแล้วพระเอกไม่รอช้ารีบออกตามหาน้องอย่างไวและเขาก็ได้เจอกับลุงแก่คนนึงที่กำลังตามหาสัตว์เลี้ยงอยู่เหมือนกันตอนแรกเขาคิดว่าไอ้ลุงคนนี้นี่แหละคือน้องหัวเสือคนนั้นจึงได้รีบเข้าไปทักแต่ความจริงนั้นไม่ใช่น้องหัวเสือน่ะแท้ที่จริงแล้วเป็นน้องโลลิตัวเล็กสุดน่ารักต่างหากล่ะแถมน้องยังเขินอายอย่างสุดๆแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาหลังจากได้ทำพระเอกนั้นได้มาเจอกับน้องหัวเสือซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็คือน้องโลลิคนนี้นี่แหละซึ่งน้องน่ะมีชื่อว่ามายาน้องเป็นคนที่ขี้อายอย่างสุดๆแถมน้องอยากจะมีเพื่อนมาโดยตลอดแต่กลับไม่มีใครสนใจเลยนะซึ่งเพจก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าคุณลุงเสียงกระเทยกันล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าหน้าตาของน้องในโลกนู้นน่ะราวกับคุณลุงที่มีอายุมากมายแต่แท้ที่จริงแล้วน้องเป็นเพียงแค่โลลิแล้วก็เป็นผู้หญิงอีกด้วยทุกคนจะขนานนามน้องเลยเรียกน้องอย่างนั้นน่ะอย่างนี้เองงั้นหรอแล้วพวกเขาก็ได้พูดถึงเรื่องอสูรรับใช้ของทางน้องมายาและดูเหมือนว่าอสูรรับใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับทางจีรีซึ่งจีรีเองก็ออกมาพร้อมกับอสูรรับใช้ของน้องเหมือนกันอสูรรับใช้ของน้องน่ะเป็นตัวสีฟ้ามาพร้อมกับการระเบิดเมื่อก่อนหน้านี้นี่แหละอย่างนั้นเองหรอและในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นมันก็ได้มีเจดีหานใหญ่อันนึงที่ตั้งตลาดอยู่ไกลๆซึ่งนี่น่ะมีข่าวลือว่ามันได้ขังปีศาจไว้นับล้านทุกๆครั้งก็จะมีเสียงโหดร้องของท่าปีศาจพวกนั้นออกมาอยู่บ้างน่ะซึ่งทำเอาละแวกนั้นถึงก็สั่นไปเลยล่ะซึ่งน้องก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งบางทีแล้วอาจจะเป็นพัดลมที่ผ่านประตูจึงทำให้เกิดเป็นเสียงโหยหวนก็ได้นะและภาพก็ตัดมาไอเด็กน้อยได้ขโมยกระบี่ของท่าพระเอกซึ่งมันกำลังทำการทดลองอะไรบางอย่างอยู่เลยล่ะแต่จู่ๆกระบี่ของพระเอกมันก็ได้พยศแล้วก็ได้ออกอาละวาดจึงทำให้เกิดเป็นพายุขนาดใหญ่ซึ่งนั่นก็จะมีปีศาจตัวสีดำคอยครอบงำอยู่ด้วยพระเอกไม่รอช้ารีบทำการเข้าไปช่วยเหลือต่อกรแต่ว่านะเขากลับไม่สามารถใช้พลังของกระบี่ได้เพราะเขายังไม่รู้เลยว่ากระบี่ที่อยู่ในมือของเขาในตอนนี้น่ะมันเป็นเพียงแค่กระบี่ปลอมเท่านั้นและทางพระเอกนั้นเขาก็ได้ถูกเล่นงานจนน็อกแน่นิ่งไปเลยล่ะทางน้องมายาที่ในงานน้องจึงตัดสินใจที่จะเข้าช่วยเหลือโดยการงัดพลังเต็มที่ของน้องในการเข้าจัดการกับไอ้ปีศาจอสูรตัวสีดำนี้ซึ่งน้องน่ะจะไม่ยอมให้ใครมาจัดการกับทางพระเอกได้หรอกนะเพราะนี่คือเพื่อนคนแรกของน้องหลังจากที่จัดการได้เสร็จนั้นพระเอกเขาก็ได้กระบี่ของเขาคืนมาส่วนทางน้องมายาน้องก็ได้สัตว์อสูรของน้องกลับคืนมาเหมือนกันสิ่งนี้จะหน้าตาโคตรละไม้คล้ายคลึงกับทางจี้หลีเลยแหละนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางปู่เยี่ยซึ่งไอ้ปู่เยี่ยมันกำลังสอบสวนไอ้เด็กน้อยที่เป็นคนก่อเรื่องว่าทั้งหมดโดยเด็กน้อยได้บอกว่าร่างสถิตใหม่ของดาบแสงมรกตโบราณ นั้นมันได้สถิตอยู่ในกระบี่จานลูกของทางพระเอกนะสิแถมในตอนนี้มันก็ได้พยศไปที่เรียบร้อยและไอ้เงาดำนั่นก็ออกมาจากกระบี่ของทางพระเอกนั่นแหละซึ่งในตอนนี้ทางปู่เยี่ยจึงได้สั่งลงโทษน้องโดยการกักบริเวณซะเพราะน้องน่ะดันเอากระบี่ของคนอื่นเอาไปทำการทดลองโดยพละการเพราะฉะนั้นจงอยู่ที่นี่นิ่งๆเฉยๆซะและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้น่ะทางพระเอกเขาได้อยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเขาก็จะฝันหาถึงพ่อของเขาด้วยแต่เขาก็ได้สะดุ้งตื่นมาเพราะกับเพราะว่าตัวเองนั้นกำลังอยู่นอกหน้าต่างของโรงพยาบาลอยู่เลยน่ะน้องมายาที่เห็นจึงได้รีบเข้าไปช่วยแต่นี่มันเพียงแค่ชั้นหนึ่งเองหลังจากนั้นหมอที่เฝ้าไข้ของทางพระเอกก็ได้เข้ามาดูแลพร้อมกับจับพระเอกมัดแขนมัดขาไว้เพราะว่าน้องมายาน่ะได้เข้าไปที่บ้านของพระเอกแล้วก็ได้ไปเปิดเจอเกี่ยวกับเรื่องร้อยสิ่งวิธีการฆ่าตัวตายพร้อมกับยังมียากดประสาทอะไรอีกมากมายอีกด้วยน้องที่เป็นห่วงจึงได้บอกคุณหมอไปน่ะพระเอกจึงได้ถูกจับมัดไปที่เรียบร้อยแถมดูเหมือนว่าคุณหมอคนนี้น่ะจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคนู้นอีกด้วยซึ่งคุณหมอนั้นได้รู้มาว่าทางพระเอกน่ะกำลังต้องการคนเข้าร่วมปาร์ตี้อยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเธอจึงได้อาสาตัวเองแต่ว่านักพระเอกก็บอกมาว่ามันน่ะต้องการเพียงแค่เพาะคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นแบบนี้มันก็เหมือนการดูถูกคุณหมอคนนี้น่ะสิซึ่งคุณหมอก็ได้บอกว่ายากล่อมประสาทที่พระเอกใช้อยู่น่ะหากอยู่ในการต่อสู้มันจะเป็นอันตรายได้นะเลิกใช้ซะดีกว่าหลังจากที่เธอออกไปน้องมายาก็ได้เดินตามมาด้วยและก็ได้มีคุณหมออีกท่านนึงเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเด็กหนุ่มที่กำลังดูแลอยู่ดูเหมือนว่าอาการของเขาจะหนักหรือไม่ใช่น้อยแถมเขาคงจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนหรอกนะน้องมายาที่ฟังงานจึงได้รู้เลยว่านี่น่ะจะต้องเป็นพระเอกแน่นอนน้องจึงได้เดินกลับมาหาทางพระเอกพร้อมกับถามพระเอกมาว่ามีอะไรที่ยังทำไม่สำเร็จอีกบ้างล่ะน้องจะเป็นคนอาสาเข้าช่วยเหลือเองอันดับแรกน้องจึงได้ทำการติดต่อไปหาทางชินโมและก็บอกเรื่องราวของทางพระเอกให้ชินโมได้รับรู้แล้วก็ขอร้องให้เธอน่ะช่วยมางานปาร์ตี้ส่งท้ายทางพระเอกหน่อยสิซึ่งน้องตอนแรกเหมือนจะไม่สนใจและภาพก็ได้ตัดมาที่ทางบ้านของทางปู่เยี่ยซึ่งหลังจากที่ปู่เยี่ยได้รู้เรื่องปู่เยี่ยจึงได้ทำการจัดปาร์ตี้ต้อนรับพระเอกซึ่งพระเอกน่ะมันจะโคตรมีความสุขไปเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าบุคคลที่ทำพระเอกรอคอยมาตลอดหรือนั่นคือฉินโมเธอก็จะมาที่นี่อีกด้วยถามพระเอกนั้นดีใจสุดๆไปเลยนะแต่หลังจากที่เธอมาไม่ทันใดเธอก็ได้ขอตัวกลับก่อนเพราะก็บอกว่าเหตุผลที่เธอมาที่นี่น่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอรู้ว่าพระเอกน่ะกำลังจะเสียชีวิตในอีกไม่นานนะสิซึ่งพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องเล่นตลกกันแต่หลังจากที่รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องความจริงนะแถมเขาก็เพิ่งจะรู้เมื่อกี้นี้ด้วย
ซึ่งทำเอาทางพระเอกนั้นถึงกับเศร้าและเดินคอตกออกไปเลยล่ะและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ถามน้องมายาว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงงั้นหรอซึ่งน้องก็ได้บอกว่าน้องน่ะได้ยินมาจากปากของทางคุณหมอเลยล่ะค่ะทางฉินโมไม่รอช้ารีบเอาน้ำสาดคุณหมอให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังซะส่วนทางพระเอกนั่นหรอมันกำลังมานั่งร้องไห้เสียใจสุดๆว่ามันน่ะกำลังจะตายแล้วจริงงั้นหรอแล้วจะทำยังไงดีล่ะการ์ตูนก็ยังไม่ดังเลยไหนจะเรื่องของจีรี่อีกแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาน่ะจะฝากให้กับทางมายาเป็นคนดูแลนายต่อเองนายจะไม่ต้องเป็นสัตว์อสูรเร่ร่อนในต่อไปแต่ว่าในตอนนี้น่ะทางจีรี่มันได้ดีใจจนหนอนนอกหน้าและมันก็ได้เผยท่าแท้ของมันออกมาจนได้แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาหลังจากได้ทำพระเอกได้รู้ว่าทางจีรี่เป็นคนที่วางแผนเรื่องนั้นทั้งหมดเลยทำให้เขาต้องเจอกับเรื่องเซอร์ถึงขนาดนี้ท่าทีของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเพราะเขาทำทางจีรี่มาว่าตัวเขาน่ะดูแลทางจีรี่ไม่ดีตรงไหนกันฮะความสุขทุกอย่างที่เราเคยมีกันมันไม่เหลือเลยงั้นหรอซึ่งทางจีรี่นั้นมันก็ไม่สนใจหรอกนะแต่มันก็รู้สึกกลัวแล้วล่ะมันจึงได้พยายามที่จะหนีแต่พระเอกน่ะมันไม่ยอมหรอกนะซึ่งทางจีรี่น่ะมันปวดขี้สุดๆซึ่งเขาก็ได้เอากระถางต้นไม้ที่ทางจีรี่เอาไว้ทายเอายกเอาไว้โดยแม่จีรี่ทายจีรี่ไม่มีทางเลือกเขาจึงได้พยายามใส่ถุงซะเลยซึ่งทางพระเอกก็ได้เดินเข้าไปเพราะเขาถามว่าเคยเห็นนรกของจริงไหมล่ะและหลังจากนั้นพระเอกมันก็ได้เอาขี้มันเล็งใส่ทางน้องจีรี่น้องจีรี่จึงจะต้องอาบน้ำพร้อมกับอาบน้ำไปบ่นไปแต่ทางพระเอกมันก็ไม่วายมันเข้ามาแกล้งจนถึงในห้องน้ำมีหนำซ้ำในเวลานอนมันยังจะเอาแตรมาเป่าทำให้ผู้คนแถวนั้นที่ก็นอนหลับไม่ได้โดยเฉพาะถ้าองค์ชายปู่เยี่ยองค์ชายน่ะถือกดเครื่องไปเลยเมื่อคืนนี้ใครมันเป่าแตรกันจนชายไม่ได้หลับได้นอนอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครเดี๋ยวไปฆ่าทิ้งซะหรอกแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ย้อนอดีตกลับไปในตอนที่ทางฉินโมได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับทางคุณหมอซึ่งคุณหมอก็ได้ยอมรับความจริงทั้งหมดว่าเรื่องนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางหลินอีฝานหรือทางพระเอกหรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะทางพระเอกน่ะมันจะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงว่าร่างกายของเขาในตอนนี้น่ะรู้สึกว่าจะมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างแอบสิงอยู่น่ะแต่ในตอนนี้ก็ช่างมันเถอะในตอนนี้คุณหมอไม่สามารถทำอะไรได้แล้วซึ่งทางปู่เยี่ยงกับชินโมก็จะรู้ทันทีแล้วว่าหรือว่าจะเป็นปีศาจที่สิงอยู่ในดาบของทางพระเอกกันนะและภาพก็ตัดมาทางพระเอกครั้งทางน้องมายาเดี๋ยวมาเล่าความจริงให้ทางพระเอกได้รู้ถึงเขานั้นจะโคตรดีใจไปเลยล่ะแต่ว่านะแท้ที่จริงแล้วมายาได้บอกเรื่องนี้ให้กับพระเอกได้รับรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่พระเอกมันนั้นปิดเงียบและไม่ยอมฟังเหตุผลเนี่ยสิหลังจากที่พระเอกได้รู้ความจริงเขาก็มีความสุขเป็นอย่างมากนี่สินะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และหลังจากนั้นน้องมายาก็ได้ขอรบกวนฝากทางน้องสัตว์อสูรตัวสีฟ้าไว้กับทางพระเอกสักพักนะเพราะน้องน่ะมีธุระจะต้องไปทำก่อนซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรและก็รับฝากเอาไว้แต่ว่านะเหมือนทางจีรี่มันพยายามที่ทำอะไรบางอย่างกับทางน้องโตฟ้าซึ่งมันนั้นอยากจะร่วมมือกับทางน้องโตฟ้าน่ะถึงแม้ว่าน้องโตฟ้าจะยังมีพลังแห่งเทพอยู่ก็เถอะแต่เหมือนน้องจะปัญญาอ่อนไปแล้วนะซึ่งแบบนี้มันก็ได้ความหมายนะสิซึ่งทางพระเอกก็รู้ทันทางพระเอกจึงได้จับน้องน่ะโยนออกไปนอกบ้านและก็ไล่น้องออกจากบ้านซะเราจบมันแค่นี้เถอะหากนายไม่มีความสำคัญอะไรกับฉันแล้วเรื่องกอบกู้โลกน่ะฉันขอจัดการคนเดียวก็แล้วกันซึ่งมีหรอที่ทางน้องจีรีมันจะยอมน่ะมันก็ได้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็อัดทางพระเอกสนวมซึ่งทางน้องตัวฟ้าก็คิดว่านี่น่ะน่าจะสนุกนะน้องจริงได้ขอร่วมมือเอาด้วยและหลังจากนั้นทางจีรีก็ได้ขู่พระเอกมาว่านายน่ะมีเพียงแค่2ทางเลือกเท่านั้นจะตายและไปซ่อมแซมค่ายกลหรือว่าจ่อตามหากุญแจแล้วก็ทำให้ทางกูรุหรือว่าน้องตัวสีฟ้าน่ะหายกลับคืนไปปกติซะเหลือมาสักทางนึงซึ่งพระเอกน่ะมันไม่ยอมต่อรองด้วยหรอกนายต่างหากล่ะที่มีอยู่2ทางเลือกคือใส่หัวไปจากที่นี่หรือไม่ก็เล่าความจริงทุกอย่างให้ฉันฟังซาทำหมอจีรีนั้นถึงกับเหงื่อตกไอ้หมอนี่ดันฉลาดขึ้นมาได้เฉยเลยแล้วน้องก็ได้ยอมแพ้และยอมเล่าความจริงที่ว่าในครั้งในอดีตการกุญแจที่ใช้เปิดไข่โกนฟ้าดินได้ขอบเขตมีรูปร่างก็คือเป็นดอกปทุมสีทองมันสามารถรวมพลังกันแต่ในตอนนี้น่ะมันได้แหลกสลายและก็จะกระจายไปทั่วซึ่งทำให้ไข่โกนนั้นสั่นคลอนในตอนนี้ซึ่งทางน้องจีรีกับน้องกูรุก็เฝ้าไข่โกนฟ้าดินได้ขอบเขตนี้อยู่แต่โดยไข่โกนไม่มั่นคงเพราะเสียสมดุลจากฟ้าดินเขตที่ทั้งคู่ดูแลอยู่จึงไม่สามารถฟื้นฟูได้ไหวจึงทำให้ทั้งคู่สูญเสียพลังไปจนทั้งหมดแต่ว่าเมื่อ500ปีก่อนมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งรวบรวมกุญแจได้ทั้งหมดแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ปู่เยี่ยมันได้ออกมาสำรวจหน้าที่สำรวจของมันแต่กลับถูกใครบางคนตัดหน้าซึ่งดูเหมือนว่าคนที่ตัดหน้าน่ะก็คือทางคุณปู่ของมันนี่แหละแต่ในระหว่างนั้นก็เลยมีชายคนปริศนาคอยแอบสะกดรอยตามอยู่ด้วยซึ่งคุณปู่ก็ได้เล่าว่าในตอนนี้น่ะเราไม่มีเวลาแล้วล่ะในอดีตน่ะเคยมีกลุ่มคนกลุ่มนึงซึ่งถูกขนานนามว่าวิญญาณขาวมันเคลื่อนไหวและแวกเมืองโบราณเจียนอันและดูเหมือนว่าที่นายกำลังเฝ้าดูอยู่มันก็คือดินแดนเดียวกันสมาชิกเทียนซูในตอนนี้ก็เริ่มบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากหากเราไม่รีบไขปริศนานี้โดยไวพวกเราทุกคนคงจะได้หายไปจากโลกนี้อย่างแน่นอนและภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกครั้งซึ่งในตอนนี้จู่ๆกระบี่ที่อยู่ในมือของพระเอกน่ะมันดันได้เกิดโค
คลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกแล้วซึ่งมันพยายามที่จะทำร้ายกูรูกูรูส่วนกูรูกูรูเองก็ไม่ยอมเช่นกันพระเอกจึงไม่มีทางเลือกรีบทำการสกัดกั้นมันซาแต่ว่านะก็ได้ทางน้องกูรูกูรูจัดการมันจนราบคาบให้แต่พระเอกก็ดันสลบลงไปเลยเนี่ยสิทางจีรีในตอนแรกพยายามจะจัดการพระเอกซาเพราะถ้าหากปล่อยแบบนี้ไม่มีทางเลือกแต่ตายไปซะเถอะแกน่ะแต่เขาก็ได้นึกถึงความดีที่ทางพระเอกเคยทำไว้ให้จึงตัดสินใจช่วยเหลือพระเอกก่อนแล้วกันเพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นเพราะตอนนี้ฉันอารมณ์ดีอยู่นะแต่หลังจากพระเอกฟื้นขึ้นมานานน้องก็กลับสงสัยว่าเนี่ยมันแปลกจังเลยนะทำไมหยกกำหนดโชคชะตาของทางพระเอกถึงได้ถูกผนึกไว้ล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาซึ่งในตอนนี้หลังจากที่ทางพระเอกนั้นมันรู้แล้วว่าตัวมันน่ะถูกผนึกพลังเอาไว้อยู่ซึ่งมันก็ได้มโนไปใกล้เลยนะว่าแต่หากมันไม่ถูกผนึกพลังแล้วก็พลังของมันนั้นจะต้องขึ้นแทนอันดับ1ของโลกนี้อย่างแน่นอนสมแล้วนะที่มันน่ะเป็นบุตรจากสวรรค์ส่งมาแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางตาลุงตาแก่คนนึงซึ่งทางปู่เย่นั้นได้ติดต่อมาบอกให้ทางคุณลุงคนนี้น่ะช่วยตรวจสอบอะไรบางอย่างหน่อยสิเกี่ยวกับเรื่องพวกแก๊งวิญญาณขาวและก็เรื่องเมื่อ500ปีก่อนน่ะแต่เหมือนกับว่าจะไม่มีประวัติอะไรเลยทั้งนั้นแต่คุณลุงคนนี้ได้ตอบมาว่าหากพวกวิญญาณขาวกลับมาจริงแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องงามยามดีเลยนะและภาพก็ตัดมาที่กลุ่มคนปริศนาพวกนึงซึ่งพวกเขานั้นกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่ดูเหมือนว่ากำลังรวบรวมพลังเวทและก็เปิดอะไรบางอย่างอยู่อีกด้วยซึ่งทำให้สถานการณ์บนโลกนี้ถือว่าโกลาหลไปเลยล่ะพายุได้โหมแรงกระหน่ำส่วนทางพระเอกนะหรอเขาได้รับการติดต่อมาจากหวังอี้เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งก็เป็นบริษัทเดียวกับที่ทางชินโม่น่ะอยู่เขาว่าในตอนนี้นะผลงานของทางพระเอกได้โด่งดังและกลายเป็นที่นิยมไปเทียบร้อยจึงทำให้ทางบริษัทหวังอี้เอนเตอร์เทนเมนต์ได้ติดต่อมาเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ของทางพระเอกแล้วนะเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นภาพยนตร์น่ะพระเอกที่ดีใจขนาดนั้นจึงได้รีบออกฝ่าไปโดยที่ไม่สนใจพายุเลยไม่แต่น้อยและเขาก็ได้มาเจอกับทางชินโม่ที่กำลังจัดการกับชาวบ้านแถวนั้นอยู่ทำให้ทางพระเอกนั้นก็สงสัยชินโม่เธอคิดจะทำอะไรกันแน่น่ะแต่ชินโม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรไปและดูเหมือนว่าเธอจะได้รับการติดต่อมาจากใครบางคนทางชินโม่จึงได้ฝากพระเอกน่ะติดต่อไปบอกทางเทนซูด้วยนะว่าเป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่สามารถจัดการได้พระเอกก็ได้แต่งงแดกอยู่แต่ในทันใดนั้นเหล่าชาวบ้านที่ถูกชินโม่จัดการมันก็ได้ลุกขึ้นมาอย่างซอมบี้แล้วมันก็ได้เดินเข้ามาหาทางพระเอกเรื่อยๆทางพระเอกได้งงอยู่และไม่รู้จะทำยังไงดีและในทันใดนั้นสาวสวยที่มีชื่อว่าเทนซูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเธอคนนี้น่ะได้ใช้พลังเห็นแซ่หรือว่าว่านอะไรบางอย่างในการจับผู้คนเหล่านั้นมัดเอาไว้และพาก็ตัดไปหลังจากนั้นเธอได้มาติดต่อกับตาลุงที่เป็นคนสั่งการพวกที่มีคุณสมบัติพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเหล่าผู้คนได้เดินละเมอราวกับติดไข้หวัดอะไรบางอย่างแต่ทุกคนน่ะอยู่ในสถานการณ์ที่หลับลึกแบบนี้บางทีแล้วอาจจะโดนปีศาจลมสิงสู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ได้ทางคุณลุงคนนี้จึงได้สั่งให้ทางเทนซูน่ะมีเวลา3วันในการตามล่าและจัดการกับมารซาแล้วก็ประกาศไปให้ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษทุกคนช่วยกันต่อต้านและช่วยเหลือพลเมืองในโลกนี้ด้วยหลังจากที่รับทราบคำสั่งเสร็จทางพระเอกในตอนนี้ก็กำลังมาติดต่องานอยู่เลยล่ะซึ่งเขานั้นไม่ได้สนใจเรื่องการกอบกู้โลกเลยสนใจแต่เพียงว่านิยายของเขาน่ะกำลังโด่งดังไปไกลในตอนนี้ซึ่งทางไอแวนที่เป็นผู้จัดการของทางชินโม่ก็เลยมาเสนอราคาให้600,000 หยวนเป็นไงล่ะซึ่งพระเอกก็ไม่ได้อ่านสัญญาเลยมันก็เซ็นไปหน้าด้านๆอย่างนั้นแหละและหลังจากนั้นทางผู้จัดการของชินโม่ก็ได้พูดมาว่าบอกตามตรงนะเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องตำนานมู่ฝานกูโลซึ่งจะนำมาเป็นภาพยนตร์น่ะจำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือตำนานของฮีโร่คนนี้รวมถึงโครงเรื่องของมันก่อนน่ะอย่างเช่นเรื่องตราผนึกบนตัวละครหลักน่ะมันคืออะไรอย่างนั้นหรอและตราผนึกได้มายังไงและมีตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งพระเอกมันก็ไม่ได้คิดในเรื่องนี้เลยทางผู้จัดการจึงได้เสนอมาว่างั้นเอาเป็นทำนองนี้ไหมล่ะชายหนุ่มที่ได้ไปอยู่บนหุบเขาหิมะแต่บังเอิญเจอกับตราผนึกปริศนาและทันใดนั้นก็เลยมีผู้กอบกู้ลึกลับมาชิงสมบัติล้ำค่านั้นไปพร้อมกับปิดตราผนึกใส่ทางตัวละครหลักซึ่งนี่น่ะจะเป็นพล็อตเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องจริงเลยนะแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจหรอกมันบอกขอเวลาคิดหน่อยแล้วกันและหลังจากที่พระเอกเดินกลับนั้นท่าทีของผู้จัดการก็ได้เปลี่ยนไปมันมีความแค้นอะไรบางอย่างกับทางพระเอกหลินอี้ฝานแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ทางชินโม่ในตอนนี้ชินโม่ได้ขับรถมาที่บริษัทของเขาแล้วก็ตกใจว่าทำไมพระเอกถึงได้อยู่ที่นี่ได้ล่ะและหลังจากนั้นทางครูก็ได้รับการติดต่อมาว่าดูเหมือนว่าไกลๆนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะพวกเขาจึงได้รีบออกไปตรวจสอบซึ่งพระเอกรถจักรยานของเขาก็ได้เสียจึงได้ขอซ้อนท้ายทางชินโม่ไปด้วยนะแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงหน้าหาดปริศนาแห่งหนึ่งแต่กลับไม่เจอกับประตูมิติเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะดูเหมือนว่าที่นี่จะถูกคำสาปหรืออาคมอะไรบางอย่างอยู่นะแถมด้านนอกนั้นก็เลยมีปีศาจที่คอยบินว่อนอยู่ด้วยชินโม่ได้รู้สึกถึงตัวตนของคนปริศนาจึงได้เรียกมันออกมาซึ่งมันก็คือเหล่าซอมบี้มนุษย์มันได้เดินออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งพลังของมันนั้นแข็งแกร่งไปอย่างมากเล่นเอาทางพระเอกนั้นถึงก็เสียท่าไปเลยชินโม่เห็นว่าสถานการณ์แบบนี้น่ะคงจะไม่ไหวแล้วแฮเธอจึงได้ทำการแปลงร่างของเธอและจัดการเหล่าคนพวกนี้พร้อมกับทำการช่วยเหลือทางพระเอกเอาไว้ซึ่งพระเอกน่ะมันก็ได้มีสีหน้าร่ากันมาบล็อกไปเลยล่ะแถมในตายังเป็นประกายอีกด้วยเกี่ยวกับความหล่อเท่ของทางชินโม่คนนี้หลังจากนั้น
เขาก็ได้ละมือจนเกือบจะเสียท่าโดนปีศาจล้มจากการเข้าให้แต่ก็ได้ทางปู่เยียเข้ามารับมือและช่วยเหลือไว้และทันทีนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจจะร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าไอ้ปีศาจล้มตัวนี้นะมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งทางปู่เยียก็ได้เสนอให้วางแผนกันก่อนแต่ชินโมก็บอกว่าเพราะมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอหรอกนะซึ่งทางเพลก็เห็นด้วยเขาจึงได้ทำการแปลงร่างงั้นหากมันไม่ธรรมดาจริงแล้วก็ตรงไปตามที่ชินโมบอกเรามาลุยพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วพวกเขาทั้ง3ก็เริ่มเปิดบังไคและเริ่มใช้ท่าไม่ตายซึ่งทาง3ก็เลยรวมท่ากลายเป็น1โจมตีใส่ทางปีศาจลมตัวนี้แต่ดูเหมือนว่าพลังของพวกเขาหนักกลับถูกผลักออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งนี่นะดูเหมือนว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนได้รวมพลังกันและโจมตีกันอย่างดูเดือดแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอหรอกนะไอ้หมอนี่มันแข็งแกร่งเกินไปจึงทำให้ทางต้นสังกัดไม่สามารถรอช้าขอพยายามจะติดต่อกลับมาแต่เหมือนจะไม่สามารถติดต่อได้สถานการณ์ในตอนนี้ไม่รู้จะยังไงดีซึ่งจู่ๆดูเหมือนว่าทางพระเอกนะมันจะมีแผนปิ้งอะไรดีๆอยู่มันจึงฝากให้ทางปู่เยี่ยนะออกไปติดต่อทัพเสริมมาซะซึ่งปู่เยี่ยก็ได้บอกว่าแบบนี้จะดีอย่างนั้นหรอแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะปู่เยี่ยจึงได้ยอมทำตามแล้วก็ออกไปข้างนอกส่วนที่เหลือจะฝากให้ทางพระเอกกับทางน้องฉินโมเป็นคนจัดการซึ่งพระเอกก็ได้มโนมาว่านานๆทีจะได้สู้ร่วมกับมือซ้ายของเขานะนี่แหละคือโอกาสที่ดีเลยล่ะและทางกูก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้แต่เหมือนกับว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถต่อกรกันมาได้หรอกนะเพราะทุกการโจมตีของพวกเขานั้นยิ่งท้ามันแข็งแกร่งขึ้นจนฉินโมนั้นเกือบจะโดนจัดการไปได้ละแต่ก็ได้ทางพระเอกเข้ามาช่วยไว้ซึ่งเขาก็ได้เดียงไปเป็นที่เรียบร้อยฉินโมก็เลยบอกว่าเก็บแรงไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะรับมือต่อเองแต่ก่อนที่เขาจะเสียท่านั้นก็ได้ทางปู่เยี่ยกลับมาช่วยเหลือไว้ซะก่อนซึ่งปู่เยี่ยก็ได้ตอบมาว่าหลังจากที่เขาได้ออกจากเขตอาคมนะเหมือนกับว่ามันจะทำให้เขากลับมาที่เดิมนะซึ่งทุกคนคงจะไม่สามารถออกหรือติดต่อคนข้างนอกได้แล้วล่ะมีแต่จะต้องจัดการมันณตอนนี้เท่านั้นส่วนทางต้นสังกัดหรือทางคุณปู่เขาก็ได้รีบตรวจสอบอย่างด้วยด่วนโดยในตอนนี้นะไม่สามารถติดต่อหรือว่ารู้เรื่องราวของคนฝั่งนู้นได้เลยแถมคนที่รับมือทางทะเลสาบในตอนนี้นั่นคือพวกของทางชินโมลินอี้ฝานและก็ปู่เยี่ยทั้ง3คนนะไม่รู้จะตรึงมือไว้ได้นานสักเท่าไหร่และภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกครั้งซึ่งในตอนนี้พระเอกมันจะสู้ไม่ไหวทางชินโมกับทางปู่เยี่ยจึงรับอาสาเข้าต่อกรให้แต่พวกเขากลับพลาดท่าและเดินจากการจนราบคาบซึ่งทางปีศาจลมนั้นมันจะดีใจสุดๆและในจังหวะที่พระเอกกำลังเห็นพวกเขากำลังโดนโจมตีทำให้เขานั้นเลือดขึ้นหน้าและดูเหมือนว่าตาผนึกจะเริ่มถูกเปิดออกเรื่อยๆในตอนนี้นะพระเอกเขาได้โกรธเดินด้านสุดๆแบบนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วเฟ้ยและเขาก็ได้เข้าไปทำการรับมือปีศาจลมตัวนี้ซึ่งทำเอาฉินโมถึงกับอึ้งไปเลยกับพลังครั้งนี้ของพระเอกนะแต่ทันใดนั้นกระบี่ของเขาก็เริ่มจะควบคุมพลังไม่ได้อีกแล้วแต่เขาก็พยายามควบคุมมันให้ได้อยู่ดีแล้วเขาไปต่อกรกับปีศาจลมตัวนี้ต่อแต่ในครั้งนี้นะถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ดูเหมือนมันจะยังไม่เพียงพอหรอกและเขาก็ถูกซัดจนดียังมีหนำซ้ำยังถูกบีบเอาไว้คามืออีกด้วยแต่ทางพระเอกมันก็ไม่กลัวหรอกมันยังมีหน้ามาพูดอีกว่ามีแค่นี้เองงั้นหรอมีไม้ตายอะไรเด็ดๆกับงัดออกมาสิเฟยและในทันใดนั้นตราผนึกในตัวพระเอกก็ได้ระเบิดพลังอีกครั้งทำให้ปีศาจลมหนักมันจำเป็นจะต้องโยนพระเอกออกไปซึ่งนี่นะยีทาพระเอกเกือบจะเดสมอลเล่ไปอีกแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมหรอกนะซึ่งเขาหนักคือบุตรที่สวรรค์เลือกมาเลยนะแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีมันอีกครั้งท่ามอท้าปู่เยี่ยนั้นถึงกับพูดมาว่าไอ้หมอนี่มันบ้าจริงแล้วล่ะแต่ว่านะการกระทำของพระเอกทำให้ทางชินโมรู้สึกมีกำลังใจและฮึกเหิมขึ้นอีกครั้งเธอจึงได้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าผู้มีชะตาฟ้าลิขิตไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนยอมไม่ยอมแพ้เด็ดขาดและเธอก็ได้บุกเข้าไปช่วยเหลือทางพระเอกครั้งทำมอทางปู่เยี่ยนั้นถึงกับปวดหัวไปเลยล่ะและหลังจากนั้นไม่ทันไรเหมือนทางพระเอกนะมันจะได้โจมตีโดนจุดอ่อนของปีศาจลมตัวนี้ทางชินโมจึงได้ถามว่านั่นมันอะไรกันอย่างนั้นหรอซึ่งนั่นนะคือจุดอ่อนของมันยังไงล่ะทุกครั้งที่เราโจมตีเข้าไปมันจะแข็งแกร่งและขยายตัวขึ้นและยิ่งมันขยายตัวขึ้นมากเท่าไรมันก็ยิ่งเปราะบางขึ้นเท่านั้นตรงหน้าอกของมันแหละคือจุดอ่อนของมันล่ะดีถ้าอย่างนั้นชินโมจึงเสนอว่าเดี๋ยวเธอจะหาทางรั้งมันเอาไว้ที่เหลือก็ฝากนายด้วยล่ะและเธอก็ทำการจับแขนมันเอาไว้ส่วนทางปู่เยี่ยนะเขาก็ทำการเข้ามาช่วยเหลือด้วยการตึงแขนของมันไว้อีกข้างเหมือนกันและจะให้ทางพระเอกนะบุกเข้าไปโจมตีซะแต่ดูเหมือนว่าขนาดเขาโจมตีเข้าไปหลายครั้งเลยนะมันยังไม่สามารถทำลายเจ้าหมอนี่ได้เลยแล้วมันก็ได้สวนกลับด้วยพลังมหาศาลของมันแต่ทันใดนั้นก็ได้มีสาวสวยปริศนาเข้ามาช่วยเหลือไว้ก่อนคลื่นความสงบและทุกคนก็สามารถรอดชีวิตออกมาได้อย่างหวุดหวิดซึ่งเธอคนนี้ก็ไม่ใช่ใครแท้ที่จริงแล้วเหมือนจะเป็นคุณหมอที่คอยรักษาการของพระเอกนั่นแหละทำให้พระเอกถึงกับอึ้งไปเลยเพราะนี่เธอน่ะดูเหมือนจะผิดคาดเลยแฮะแถมพลังรักษายังสมบูรณ์แบบอีกด้วยแต่พลังนี้น่ะเธอบอกว่าสามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะไม่สามารถใช้ได้อีกครั้งแล้วล่ะซึ่งพระเอกก็ได้ตอบมาว่างั้นหรอแต่แค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วล่ะแล้วพวกเขาทั้ง 3-4 คนก็ได้รวมพลังกันปิดฉากครั้งนี้ซะโดยจะให้พระเอกนั้นเป็นแกนหลักในการใช้ท่าใหญ่ของเขาทุกคนได้เปิดบังไคใช้ท่าใหญ่กันอันดับแรกทั้ง3คนจะทำการตรึงปีศาจตัวนี้เอาไว้ส่วนพระเอกก็ใช้ท่าใหญ่ในการปิดฉากมันนั่นก็คือท
พากวาดทลายทับศัตรูซึ่งพลังในครั้งนี้นะเหมือนจะจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยทำให้ปีศาจตัวนี้ถูกทำลายไปในที่สุดหลังจากที่พวกเขาเอาชนะมันมาได้ทางพระเอกนั้นก็ได้ล้มฟุบและสลบไปเลยล่ะและภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกเขาก็ได้กลับมาพักฟื้นซึ่งเขานั้นก็ได้ฝันถึงพ่อของเขาอีกแล้วซึ่งการฝันในครั้งนี้เขาดันฝันว่าตัวเองถูกฟ้าผ่าอีกด้วยและเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาพบกับวาที่ก้นของเขาน่ะมีปานสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งทางจีรีน่ะเหมือนจะรู้จักมันดีและหลังจากนั้นชินโมกับทางปู่เย่ก็ได้เดินเข้ามาซึ่งมันก็เข้าใจผิดสุดๆไปเลยนะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ทางต้นสังกัดอีกครั้งในตอนนี้น่ะทางเทียนซูได้รายงานเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสัตว์อสูรที่บุกมาในเร็วนี้ซึ่งทุกอย่างหลินอีฟานมักจะอยู่ด้วยตลอดบางทีแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่านะแต่ว่าในตอนนี้ทัพวิญญาณขาวก็เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นมาเรื่อยๆแถมเป็นปีศาจที่ทางหลินอีฟานหรือจอมยุทธกบีผู้จัดการไปหนักมันคือปีศาจลมระดับ7ดาวอีกด้วยซึ่งปีศาจลมระดับนี้อีกไม่นานทัพจอมมารคงจะเคลื่อนพ้นแล้วล่ะและทันใดนั้นก็ได้มีชายปริศนาเดินเข้ามาพร้อมกับพูดถึงทางหลินอีฟานซึ่งเขานั้นเพิ่งถูกเลือกมาเป็นผู้มีชะตาฟ้าลิขิตได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นกลับเจอกับปีศาจลมระดับสูงถึง2ตัวมีหนำซ้ำพวกวิญญาณขาวก็เริ่มปรากฏตัวถี่ขึ้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะอย่าลืมไปสิว่าพ่อของเขาน่ะคือสายลับของวิญญาณขาวนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกได้ถูกจับกุมและเรียกตัวไปสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยโดยทางตาลุงที่วินโนคราวเฟิร์มซึ่งเขานั้นก็ได้ถามคำถามมากมายแก่ทางพระเอกแถมดูเหมือนว่าเขาคนนี้น่ะจะรู้จักกับทางพ่อของทางพระเอกเป็นอย่างดีอีกด้วยทางพระเอกนั้นรู้สึกดีใจจนเหนือเต้นแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่งั้นหรอกสิ่งที่เขาต้องการน่ะเพื่อจะรู้ว่าทางพระเอกน่ะติดต่อกับพวกวิญญาณขาวยังไงรวมถึงติดต่อพ่อเขายังไงบ้างน่ะซึ่งทางพระเอกก็ถึงกับงงไปเลยแต่หมอนี่น่ะมันไม่เชื่อหรอกเพราะมันน่ะเชื่อมาตลอดว่าคนที่หักหลังพวกของทางเทียนซูรวมถึงไปเข้าวิญญาณขาวน่ะมันน่ะคือผู้ทรยศหรือก็คือพ่อทางพระเอกนั่นแหละมันได้ทำการทรมานพระเอกอย่างหนักหน่วงแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางปู่เย่ปู่เย่เองก็แม้จะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจึงได้เข้ามาถามท่านปู่ของเขาเกี่ยวกับเรื่องคดีเมื่อ20ปีก่อนน่ะซึ่งในตอนนั้นได้มีการสำรวจกุญแจขึ้นมาที่หุบเขาหิมะแต่เกิดสนามพลังอะไรบางอย่างทำให้เครื่องบินนั้นตกรวมถึงประชาชนและผู้มีชะตาฟ้าลิขิตได้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งพ่อของทางพระเอกนั้นก็ตกเป็นจำเลยว่าในตอนนั้นไปคนขโมยกุญแจแล้วก็หักหลังเทนซูน่ะซึ่งเรื่องแบบนี้ใครจะไปเชื่อได้ล่ะแต่ว่านะเขาก็พูดมาแบบนี้ไม่มีใครกล้าจะปฏิเสธเรื่องนี้ได้เลยสักคนซึ่งทำเอาทางปู่เย่นั้นถือกับฟันแทบแตกและพาวก็ตามมาหลังจากนั้นนอกจากทางปู่เย่ที่จะช่วยทางพระเอกแล้วมันก็ยังมีทางน้องฉินโมหรือว่าทางบุญเอวบุญเอวได้ร่วมมือกับทางกุรุกุรุแล้วก็จี้หลีในการล่อเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือทางพระเอกซึ่งน้องนั้นก็ทำมาได้อย่างสำเร็จแต่ก่อนที่น้องน่าจะลักพาตัวพระเอกออกไปได้น้องก็ต้องมารับมือกับทางตาลุงผู้ลงทันซะก่อนซึ่งมันก็แข็งแกร่งเลยไม่ใช่น้อยมันหนักไม่ยอมให้ใครมารับพาตัวผู้ต้องหาได้หรอกนะแต่ว่าก็ได้ทางน้องกุรุกุรุเข้ามาช่วยไว้จึงเกิดจะทำการลักพาตัวได้สำเร็จแล้วแต่การกระทำแบบนี้มันยิ่งทำให้ตาลุงคนนี้น่ะมันโกรธจัดไปมากกว่าเดิมมันจึงคิดจะเอาจริงแล้วล่ะแล้วมันจะสังหารทุกคนซะแต่คนที่ไม่คาดคิดก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นแหละคือผู้ตรวจโรคซึ่งเธอคนนี้น่ะได้มาบอกว่าหากสอบสวนเสร็จแล้วไม่มีสิทธิ์ที่มากักขังกันเพราะฉะนั้นปล่อยตัวไปซะเถอะแต่ท้ายตาลุงผู้ลงทันน่ะมันไม่ยอมหรอกเธอคิดจะขัดขวางกันอย่างนั้นหรอหมายความว่าเธอก็จะทรยศอีกคนนึงสินะแล้วหลังจากที่เขาได้ต่อสู้สักพักหน้ากากของทางผู้ตรวจโรคก็ได้เปิดออกปรากฏเป็นทางคุณหมอได้เคยช่วยเหลือทางพระเอกอยู่ตลอดซึ่งเธอนั้นได้สั่งให้บนเอวพาพระเอกหลบหนีไปซะเดี๋ยวเธอจะรั้งตรงนี้ไว้เองและในระหว่างที่ทางคู่กำลังหลบหนีอยู่นั้นทางพระเอกก็ได้ถามว่าเธอมาช่วยฉันทำไมอย่างนั้นหรอก็เธอน่ะเคยช่วยชีวิตฉันเอาไว้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เธอเป็นอะไรหรอกนะอย่างนี้เองสินะซึ่งทางพระเอกก็ได้ถามมาว่าไม่คิดจะเป็นมือซ้ายของฉันจริงงั้นหรอซึ่งน้องก็ได้ตอบมาว่าน้องน่ะไม่เคยคิดอยากจะร่วมมือกับใครเลยสักครั้งเดียวถามพระเอกนั้นถึงก็คอตกไปเลยและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้น่ะทุกคนเริ่มจะโกรธจะเกลียดทางพระเอกหรือว่าทางจอมยุทธกบีกันแล้วล่ะเราถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศพอก็ทรยศตัวเขาเองคงจะทรยศเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกแล้วหลังจากนั้นมันก็ท้าพระเอกนั้นเอาแต่นั่งเศร้าและคอตกอยู่ทั้งวันแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาซึ่งในตอนนี้น่ะทางปู่เย่เขาคิดจะบุกไปเพื่อทำการช่วยเหลือทางพระเอกแต่กลับถูกทางคุณปู่นั้นห้ามไว้ก่อนซึ่งคุณปู่ก็ได้ถามมาว่านี่หลานปู่เธอคิดจะทำอย่างนี้จริงๆงั้นหรอใช่แล้วล่ะครับคุณปู่เพราะนั้นเป็นเพื่อนคนเดียวของผมหากช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วภาษาอะไรกับการปกป้องทั้งสามพบกันล่ะและภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาทางพระเอกนั้นได้หาตัวไปแล้วพร้อมกับทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งซึ่งทางกูรุกูรุกับทางจีรีได้พยายามออกตามหาเขาโดยตลอดซึ่งเนื้อความที่พระเอกเขียนทิ้งเอาไว้นั่นก็มีอยู่ว่าตัวเขาน่ะอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดรวมถึงทางจีรีกับกูรุกูรุเขาได้ฝากให้ทางน้องมายาเป็นคนรับผิดชอบและดูแลพวกนายต่อแล้วล่ะพวกนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหากหิวหรือเกิดอะไรข
ึ้นมาก็ให้ไปหาทางปู่เยี่ยซะเพราะปู่เยี่ยน่ะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีและเมตตาซึ่งทำพระเอกนั้นไว้ในเชื่อใจคนคนนี้มากที่สุดปู่เยี่ยที่รับรู้เรื่องนี้จึงได้รีบช่วยกันออกตามหาแต่ไม่ว่าจะหาที่ไหนก็หาไม่เจอส่วนทางด้านคุณหมอนั่นหรอทางคุณหมอเองก็ร้อนรนเหมือนกันที่ออกตามหาพระเอกซึ่งเธอก็จะไม่ยอมให้เรื่องทั้งหมดต้องมาจบลงแบบนี้หรอกนะและพากันตัดมาที่ตามไม่ตีในตอนนี้เหล่าผู้คนมากมายเริ่มมาประชุมกันแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของทางจอมยุทธกับบีว่าให้ตัดชื่อของมอนี่ออกไปซะแต่ทางบนเอลก็ได้ปรากฏตัวมาซะก่อนเพราะก็บอกว่าเธอน่ะไม่เชื่อหรอกนะเรื่องแบบนี้น่ะแถมเธอนั้นยังเป็นคนโต้แย้งและก็บอกให้ทุกคนน่ะเชื่อใจในทางจอมยุทธกับบีเถอะนะถึงแม้ว่าพ่อเขาจะเป็นคนทรยศแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัวเขาน่ะจะเป็นคนทรยศเหมือนกันนี่และอีกอย่างนึงทางบนเอลน่ะเชื่อใจในทางจอมยุทธกับบีทุกคนรู้หรือเปล่าล่ะว่าเขาพยายามขนาดไหนพยายามจัดการกับปีศาจลมถึงขั้นตัวเองนั้นเกือบจะตายแต่ก็ยังสามารถเอาชนะมาได้รู้หรือเปล่าล่ะในตอนที่เขาคิดจะปกป้องคนอื่นขอทุ่มเทสุดชีวิตมากขนาดไหนแถมน้องน่ะยังได้เผยตัวตนที่แท้จริงของน้องมาอีกว่าตัวน้องน่ะคือชินโมบนเอลกับชินโมคือคนคนเดียวกันทำให้ทุกคนนั้นถึงก็ฮือฮาไปเลยซึ่งแบบนี้มันก็ทำให้คำพูดของทางน้องชินโมหรือว่าบนเอลน่ะมีน้ำหนักขึ้นมามากมายเลยทีเดียวส่วนดาวของทางพระเอกในตอนนี้เขากำลังมารับมือกับทางผู้จัดการของทางน้องชินโมอยู่แถมมันยังได้จัดการกับลุงน้องของทางเทียนซูไปหนึ่งคนเลยด้วยสถานการณ์ในตอนนี้น่ะยุ่งเหยิงไปหมดแล้วล่ะครับและในตอนนั้นเองทางพระเอกก็ได้เข้ามาแย่งกลอบปริศนาจากทางผู้จัดการของทางน้องฉินโมได้สำเร็จแต่มันนั้นแกได้พลาดตกน้ำไปซึ่งในจังหวะนั้นเองทางจีเรียกูรุก็ได้เข้ามาเห็นพอดีจึงคิดว่าทางพระเอกน่ะเขาจะฆ่าตัวตายงั้นหรอซึ่งในตอนนั้นปู่เยียก็ได้เดินทางมาถึงพอดีนี่มันลูกน้องของทางเทียนซูนี่และหลังจากนั้นไอ้กล่องปริศนามันก็ได้เรืองแสงมาปรากฏเป็นแผนที่ของหุบเขาหิมะแห่งนั้นแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาหลังจากได้ทางพระเอกนั้นได้รู้ความจริงว่าสถานที่ที่เจอในแผนที่นั้นมันคือสถานที่เดียวกับที่เขานั้นได้จากกับพ่อของเขามาเขาจึงได้รีบพุ่งเข้าไปเพราะก็บอกว่าเขาจะออกไปตามหาความจริงน่ะสิและภาพก็ตัดมาที่ทางคุณปู่ของทางปู่เยี่ยซึ่งคุณปู่นั้นหลังจากได้รับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขาจึงสั่งให้ทางผู้ตรวจโรคออกไปตรวจสอบเรื่องนี้ซะซึ่งทางปู่เยี่ยได้เสนอว่าตัวเขาเองจะขอร่วมมือและก็ติดตามไปด้วยแต่คุณปู่นั้นไม่อนุญาตซึ่งทางปู่เยี่ยก็ได้เดินออกไปเลยแต่คุณปู่ก็รู้ดีว่าหลานชายคนนี้น่ะมันจะต้องตามไปอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นทางคุณปู่ก็ได้ถามกับทางผู้ตรวจโรคว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทางจอมยุทธกบีบ้างล่ะซึ่งหลังจากที่เธอนั้นได้อยู่ด้วยกันมาสักพักเธอก็รู้เลยว่าคนที่ชื่อว่าลินอี้ฝานน่ะมันเป็นคนโง่น่ะโง่งั้นหรอซึ่งทางคุณปู่จึงได้บอกว่างานฝากจัดการด้วยกันแล้วกันรับทราบเลยล่ะค่ะหากเขานั้นเป็นคนทรยศจริงๆก็ฉันจะเป็นคนลากคอของมาเองและพามก็ตัดมาที่หลังจากนั้นทางเปรตได้บุกเข้ามาที่หุบเขาหิมะที่เรียบร้อยซึ่งที่นี่มันก็กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินไม่มีทางที่เอาตามหาได้เจอหรอกนะว่าแต่ตอนนี้จะลงไปข้างล่างได้ยังไงกันล่ะแล้วเขายังพูดเป็นทันขัดคำพายุหิมะก็ได้ถล่มลงมาทำให้พวกเขาน่ะได้ร่วงลงสู่พื้นแบบนี้ตายแง่แต่ว่าก็ได้ทำปู่เยี่ยเข้ามาช่วยไว้ซะก่อนพร้อมกับเหล่าเพื่อนๆทุกคนได้มารวมตัวครบแล้วทางพระเอกนั้นถึงกับงงไปเลยเดี๋ยวก่อนสิทำไมทุกคนถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะไหนบอกว่าพวกเราแยกย้ายทีมกันแล้วไม่ใช่งั้นหรอซึ่งทุกคนนั้นก็ไม่มีใครเคยบอกเลยนะว่าแยกย้ายทีมกันน่ะแถมดูเหมือนในครั้งนี้ทุกคนจะยอมรับให้ทางพระเอกนั้นเป็นหัวหน้าทีมเลยด้วยโดยเฉพาะทางปู่เยี่ยปู่เยี่ยได้บอกว่ามีอย่างที่ไหนล่ะหัวหน้าทีมออกมาทำภารกิจคนเดียวโดยทิ้งลูกทีมเอาไว้แบบนี้น่ะซึ่งมีหนำซ้ำทางฉินโมเหมือนจะเห็นด้วยในเรื่องนี้ยิ่งทางพระเอกนั้นรู้สึกตื่นเต้นสุดๆแล้วหลังจากได้เขาร่วมตัวกันเสร็จพวกเขาก็ได้เริ่มออกตามหาสถานที่ต่อไปแล้วก็ได้มาเจอกับสถานที่ที่เครื่องบินนั้นเคยตกเมื่อ20ปีก่อนแต่จู่ๆความทรงจำของพระเอกนั้นก็เริ่มกลับคืนมาเหมือนกับว่าเขาเคยมาที่นี่นะสิและชายปริศนาก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับวิญญาณขาวมากมายซึ่งมันนั้นจะมาทวงของที่ควรจะเป็นของมันจากทางพระเอกมันได้บอกว่าเจ้าจอมยุทธกบีเจ้าก็เคยมาที่นี่นะสิแถมยังได้เอาบางสิ่งบางอย่างติดมือไปด้วยของที่ไม่ควรจะเป็นของเจ้านะสิเพราะฉะนั้นคืนมาซะเธอแกเป็นใครกันแน่น่ะและต้องการอะไรกันแน่แกร่วมมือกับวิญญาณขาวแล้วทำให้โลกปั่นป่วนซึ่งหมอนี่ก็ตอบมาว่าร่วมมืออย่างนั้นหรอในตอนนี้น่ะคนที่ผิดคือทางเทียนซูต่างหากล่ะโลกถึงวาระที่จะต้องพัฒนาแล้วล่ะทำไมเราคนแข็งแกร่งจะต้องไปปกป้องมนุษย์ธรรมดาด้วยล่ะเราควรจะร่วมมือกับปีศาจลมต่างหากล่ะทำมอทับปู่เยี่ยนั้นถึงกับสะดุ้งร่วมมือกับปีศาจลมเหมือนกันหรอแกรู้หรือเปล่าว่าปีศาจลมน่ะมันโหดเหี้ยมขนาดไหนกันแต่ว่าไม่มีใครสนหรอกนะและการต่อสู้เกิดเริ่มเปิดฉากขึ้นซึ่งทุกคนนั้นเกิดร่วมการต่อสู้ส่วนทางชินโมน่ะก็ได้เข้าไปอาฆาตหมอนี่แล้วก็ได้รู้ความจริงที่ว่าไอ้หมอนี่แท้จริงแล้วมันก็คือผู้จัดการของเธออย่างนั้นหรอทำไมจะต้องมาแฝงตัวอยู่ข้างฉันด้วยล่ะซึ่งเหตุผลเหมือนจะไม่มีแถมมันยังเยาะเย้ยให้เธอน่ะหากอยากรู้แล้วก็ลองเดาดูสิว่าจะเป็นยังไงฉันเพียงแค่อยากรู้ว่าเด็กกำพร้าอย่างเธอน่ะจะอดทนต่อความแข็งแกร่งได้สักขนาดไหนและทางชินโมนั้นก็ทำการต่อยหน้ามันไปเต็มๆเพราะจับมันวัดเอาไว้ซ
ึ่งในจังหวะนั้นเองมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าก้าวขุนพลคงจะถึงเวลาที่ต้องออกโรงได้แล้วมั้งไม่ใช่มาแอบซ่อนตัวอยู่แบบนี้และหลังจากมันพูดโจกแกเลยมีฟ้าร้องคำรามพร้อมก็เกิดการระเบิดขึ้นและทุกคนก็ถูกโจมตีอย่างปริศนาแต่ไม่มีใครสามารถมองเห็นไม่ได้เลยว่านี่นะมันคืออะไรกันแน่จนทำให้ทางชินโมนะจะต้องเปิดใช้วิชาถวยเทพสรรพสิ่งย่อมเป็นภาพลวงตาเนตรยมทูตและเธอก็เปิดให้ทุกคนนั้นได้มองเห็นหลังจากที่ได้เห็นนั้นมันคือธงพร้อมกับมนุษย์หัวนกคนหนึ่งซึ่งไอ้หมอนี่มันคือปีศาจลมแถมยังเป็นปีศาจลมได้แข็งแกร่งสุดๆมันได้เริ่มทำการโจมตีและทำร้ายทุกคนซึ่งก็ไม่มีใครสามารถรับมือการโจมตีมันได้เลยแต่มีแต่เพียงแค่ทางพระเอกนั้นพอที่จะรับมือไว้ได้แต่เขานั้นก็แทบปางตายเหมือนกันแล้วก็ได้ทางคุณหมอน่ะขอใช้เวทฮิลรักษาทุกคนเอาไว้ซึ่งทางหัวนกที่เห็นในงานมันได้ทำการจัดการทางน้องฮิลซะก่อนเกะกะนะแล้วมันก็จัดการทุกคนจนราบคาบและมีหนำซ้ำมันก็ทำการปิดฉากทางพระเอกซาโดยใช้ท่าใหญ่ของมันนั่นก็คือโทสะอัศนีบาทำมาทำพระเอกนั้นถึงก็กากเลือดออกมาแต่ดูเหมือนว่าผนึกในตัวน่ะก็เริ่มที่จะแตกออกมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12ตอนที่13เปิดมาหลังจากได้ทางไอ้หัวนกนั้นได้จัดการกับทางพระเอกเสร็จมันก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทางน้องชินโมพร้อมกับกระชากคอน้องเหมือนกับว่ามีความแค้นอะไรบางอย่างซึ่งมันได้พูดขึ้นมาว่าทางชินโมน่ะไปพรากบุตรของมันมาเพราะฉะนั้นจงตายไปพร้อมกับแต่ว่านะมันยังไม่ทันได้ทำอะไรทางไอ้แวนผู้จัดการของทางชินโมก็ได้เข้ามาพูดขัดซะก่อนหรือเรื่องตกลงกันไว้แล้วงั้นหรอเรื่องนั้นข้อคิดบัญชีทีหลังจากการเรื่องสำคัญก่อนกว่าสิซึ่งมันนั้นถึงก็โกรธจัดเจ้ากล่าวเอาคำสั่งกับฉันหรอแต่ก็ไม่เป็นไรเถอะหลังจากนี้ข้อจัดการกับยายนี่ก็ได้แล้วมันก็ได้เริ่มเปิดผนึกและทำอะไรบางอย่างกับทางพระเอกซึ่งในตอนนั้นเองทางพระเอกเขาก็ได้นึกถึงย้อนกลับไปในตอนที่เขายังเด็กซึ่งเขานั้นได้วิ่งตามหาพ่อของเขาซึ่งพ่อของเขาได้บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะกลับมานะไม่ต้องเป็นห่วงแต่สถานการณ์ตรงนั้นน่ะเหมือนจะเต็มไปด้วยสงครามของระหว่างพวกวิญญาณขาวกับพวกเทนซูซึ่งทางคูนั้นได้ออกตามล่าหากุญแจอะไรบางอย่างกันแต่ว่ากุญแจนั้นดังมาเอิญหลุดล่วงเข้ามาและก็สิงสู่เข้าไปในร่างกายของพระเอกและพาก็ตัดมาณปัจจุบันหลังจากได้ทางจีรีได้ฟื้นสติกลับมาน้องได้เห็นทางพระเอกนั้นที่กำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่ซึ่งเขานั้นเจ็บปวดอย่างมหาศาลน้องได้ทนไม่ได้จึงได้รีบเข้าไปเพื่อจะช่วยทางพระเอกซาแต่ก็ถูกทายหัวนกนั้นจับหัวไว้ซะก่อนหลังจากนั้นกุญแจก็ได้ถูกดึงออกมาแต่ว่าพลังที่ถูกผนึกพระเอกเอาไว้มันก็ได้แตกออกเช่นกันซึ่งมันทำให้พระเอกนะฟื้นกลับมาพร้อมกับมีพลังที่มหาศาลนี่นั่นหรออีฟันนะซึ่งเขาเองหลังจากฟื้นมานานเขาก็ดีใจจนออกนอกหน้ากับอาราเชียวว่าเขาคือบุตรของสวรรค์ที่ถูกเลือกแม้จะเชื่อจริงๆเลยนะและทันใดนั้นจู่ๆทายหัวนกนะก็ได้บอกว่าส่งตัวสัตว์เลี้ยงของเจ้ามาซาไม่มีทางหรอกนะเขาคือครอบครัวของฉันซึ่งมันได้เสนอว่าหากส่งตัวมาแล้วก็จะว่าชีวิตพวกแกฝันไปเถอะฉันไม่มีทางยกทางจี้หลีให้กับแกหรอกหากตกลงกันไม่ได้แล้วก็คงจะต้องใช้กำลังกันแล้วล่ะสิซึ่งทางพระเอกนั้นเขากำลังถูกบังคับอย่างหนักหน่วงเพราะว่าเหล่าเพื่อนๆก็ถูกทางพวกวิญญาณขาจับกุมเอาไว้พระเอกจึงได้ทำการฝากให้น้องจีรีเข้าไปช่วยพวกเขาเถอะและเขาก็ทำการโยนน้องจีรีเข้าไปใส่ทางไอ้วิญญาณขาตัวนึงทำให้ทางชินโมนะเปิดโอกาสและเข้ารุกกลับได้ซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถหลุดจากการจับกุมเอาไว้ได้ซึ่งพระเอกก็ได้เริ่มทำการต่อสู้กับไอ้ทายหัวนกแต่หัวนกนั้นมันแข็งแกร่งมากเกินไปไม่ไหวทำยังไงพระเอกก็ไม่สามารถต่อกรได้เลยแต่มันก็ขอชื่นชมทางพระเอกว่าอย่างนึงเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วสินะแถมยังมีอาวุธที่ดีเลยไม่ใช่น้อยนี่ที่สามารถรับการโจมตีของข้าได้แต่อย่าคิดนะว่าโดยพลังแค่นั้นนะจะสามารถเอาชนะข้าได้นะซึ่งพระเอกก็ได้ตอบไปว่าไม่ใช่แค่คิดหรอกแต่จะทำมันให้ได้ต่างหากล่ะแล้วหลังจากที่หัวนกได้ฟังงานมันก็ได้เริ่มทำการเอาจริงเรื่อยๆแต่ว่านะก่อนที่พระเอกจะเดสสมอลเล่ก็ได้ทางเราเพื่อนๆนะเข้ามาช่วยไว้ซะก่อนโดยอันดับแรกทางคุณหมอนะได้ใช้เวทมนต์รักษาแล้วก็ใช้เวทมนต์ป้องกันให้กับทางพระเอกทุกอย่างสงบเงียบแล้วก็ได้เสริมด้วยพลังบัฟพลังของพระเอกนั้นเริ่มที่จะทะลักออกมาเรื่อยๆทำมอทายหัวนกกันตกใจเหมือนกันเพียงแค่บัฟแค่ครั้งเดียวกลับมีพลังมหาศาลขนาดนี้แสดงว่าพลังตั้งต้นของหมอนี่มันมหาศาลเข้มไหนกันนะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังไม่คณามือมันหรอกเพราะมันนะจะเอาจริงให้หนักกว่านี้มันจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางแผนการของมันได้อีกแล้วนอกจากจะฆ่าปีศาจของมันแล้วทำลายแผนการของมันและเจ้ายังจะมาเสนอหน้าต่อหน้าข้าอีกงั้นหรอซึ่งพระเอกเองก็ไม่รอช้าเขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเข้าไปจัดการมันอย่างโดยด่วนแต่ว่านะถึงแม้ว่าทายหัวนกมันจะเอาจริงก็เถอะแต่เหล่าเพื่อนของทางพระเอกนั้นก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทำให้ทายหัวนกนั้นพลาดโอกาสที่จะจัดการพระเอกและก็เสียท่าให้กับทางพระเอกมีหนำซ้ำน้องชินโมยังได้ใช้ท่าพิเศษของน้องที่ภาคสาตรึงวิญญาณในการจับกุมมันเอาไว้ส่วนที่เหลือก็เข้ามาช่วยจับกุมมันเอาไว้เหมือนกันและต่อไปก็ถึงตาพระเอกก่อนที่เขาจะจัดการมันนั้นเขาได้พูดขึ้นมาว่าเจ้านะเห็นด้วยความสงบสุขของตัวเองไม่เห็นชีวิตหรือไม่เห็นข้าวคนบริสุทธิ์เห็นทุกคนเป็นเพียงแค่อิฐหินปูนพุ่งทะยานมากเกินไปตัวเจ้านะทำ
ำบาปมหาศาลเพราะฉะนั้นไม่ควรค่าให้อภัยโทษและเขาจะไปค้นจัดการมันเองโดยใช้ท่ากวาดทลายทับศัตรูซึ่งนั้นก็สามารถปิดฉากไอ้หัวนกได้อย่างสวยงามแล้วก็ได้กุญแจกลับคืนสู่เดิมแล้วหลังจากนั้นชีวิตอันสงบสุขก็เริ่มกลับขึ้นมาทีละน้อยทุกคนเองก็เริ่มยอมรับในพวกของทางพระเอกว่าเขาน่ะไม่ใช่คนทรยศแต่เขาคือฮีโร่ของพวกเราต่างหากล่ะแล้วหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้มาพูดคุยกับทางน้องชินโมว่าในตอนนี้น่ะน้องได้หาผู้จัดการคนใหม่ได้หรือยังล่ะซึ่งเขาก็หาได้แล้วล่ะเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าเรื่องของพ่อของนายล่ะจะยังไงต่อดีซึ่งพระเอกก็ยังตามหาพ่อของเขาอยู่ถึงแม้ในตอนนี้ยังตามหาไม่เจอก็เถอะแต่ว่านะเขาได้นึกถึงโครงกระดูกที่คล้ายคลึงกับมนุษย์แต่ทำไมจู่ๆถึงได้มีปฐมวิญญาณปีศาจอยู่ด้านในซึ่งทางน้องมายาก็เพิ่งเคยเห็นมาหนึ่งอันเหมือนกันพวกเขาจึงได้ตัดสินใจไปดูซากโบราณปฐมวิญญาณปีศาจที่หลงเหลืออยู่อีกโครงนึงซึ่งหลังจากได้เปิดมานั้นจู่ๆท่าทีของน้องชินโมก็ได้เปลี่ยนไปเหมือนกับว่าน้องจะเริ่มช็อตๆและวับๆไปได้บางอย่างซึ่งนี่น่ะเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับน้องด้วยหลังจากที่น้องได้สัมผัสมันเบาๆจู่ๆประตูมิติก็ได้เปิดออกและน้องก็ได้ถูกวับมาที่ไหนสักแห่งนึงแล้วภาพก็ตัดมาที่ในคุกคุกที่ทางผู้จัดการของทางน้องได้ถูกขังเอาไว้ได้มีหญิงสาวคนนึงเข้ามาพูดว่ายอดเยี่ยมทีเดียวเพียงเท่านี้อีกไม่นานเขาคนนั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่13